ครับผมและในช่วงสุดท้ายของการเสวนาในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในหัวข้อการวิพากษ์ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมจากมุมมองคดีอาญานะครับในช่วงนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรอีก3ท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านอัยการชัดชมอัครพินนะครับท่านเป็นรองอธิบดีอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับท่านเป็นนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับมีงานวิจัยมีบทความแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับในวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมขั้นสูงนะครับท่านที่สองนะครับทนายแสงชัยรัตนเสรีวงศ์นะครับท่านเป็นทนายความที่ทำคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็เป็นอดีตอนุกรรมการสิทธิชุมชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณสุนทรแก้วสว่างนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับท่านเองก็เป็นนักกฎหมายที่ได้ทำหน้าที่แล้วก็บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมมามีประสบการณ์ยาวนานนะครับเป็นวิทยากรเกี่ยวกับกฎหมายโรงงานให้กับส่วนราชการต่างๆนะครับก็ขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ณรงค์เป็นผู้ดำเนินรายการต่อในช่วงนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากนะครับก็เซสชั่นสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องมุมมองของทางด้านกฎหมายยานะครับซึ่งวันนี้ก็ทั้ง3ท่านก็กรุณานะครับให้เกียรติกับคณะนิสสัตนะครับมูลที่นิธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะมาเป็นวิกรในช่วงบ่ายๆนะครับแล้วบ่ายวันเสาร์ด้วยแล้วก็วันนี้เป็นวันบอลประเพณีด้วยนะครับนะครับท่านบอกว่าท่านเดินทางมารถติดตั้งแต่เช้าเลยนะครับอันนี้ก็ขอเมื่อกี้ได้ตกลงกับท่านวิกรแล้วนะครับว่าความจริงในร่างวิธีวินาคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็แตะเรื่องคดีอาญาน้อยนะครับแต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะมีคดีอาญาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในพรบพิเศษทั้งหลายเนี่ยที่ได้ลิสต์เอาไว้เนี่ยนะครับก็จะมีความผิดอาญาทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมถึงประมวลกฎหมายอาญาด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีกรมควบคุมมลพิษก็ดีหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็ดีที่สัมผัสกับผู้ที่กระทำละเมิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเดินดำเนินคดีอาญาควบคู่กันไปนะฮะควบคู่กันไปฉะนั้นในวันนี้เราก็จะได้มุมมองว่าถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาควบคุมการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับแล้วก็ร่างกฎหมายที่เสนอขึ้นมานะครับจะตอบโจทย์ในเรื่องของการป้องกันปัญหาในเรื่องคดีสิ่งแวดล้อมในด้านอาญายังไงนะครับในขั้นแรกเนี่ยผมขออนุญาตนะฮะเรียนเชิญท่านสุนทรแก้วสว่างนะครับท่านผอ.สำนักกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับได้นำเสนอนะครับในประเด็นมุมมองของท่านนะครับประมาณ20นาทีครับท่านครับเชิญเลยครับขอบคุณครับวันนี้ก็ดีใจนะครับผมจบที่นี่นะครับจบที่นี่แล้วก็ไปทำงานในกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เติบโตจนเป็นผอ.สำนักกฎหมายนะครับก็อยู่กับกฎหมายโรงงานตั้งแต่ฉบับเก่าสมัยก่อนปี2512แล้วก็มาเป็นฉบับใหม่ปี2535ซึ่งยังไม่เคยแก้ไขเลยนะครับพูดถึงบริบทของคดีอาญาของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับในส่วนของที่ความรับผิดชอบของกรมโรงงานเนี่ยจากลิสต์ที่ในร่างของสปช.เนี่ยนะครับก็จะมีตัวกฎหมายของที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานเนี่ยประมาณสัก2ฉบับฉบับที่1ก็คือพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมกำกับดูแลโรงงานทั้งระบบที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535เช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นกฎหมายที่มีหลายๆหน่วยงานร่วมกันดูแลมีรัฐมนตรีรักษาการถึง5คนนะก็ดูแลระบบของวัตถุอันตรายในประเทศไทยทั้งระบบไม่ว่าจะอยู่หน่วยงานไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะใช้ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้ง2ตัวกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.โรงงานหรือพ.ร.บ.รถอันตรายเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มกฎหมายที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแตกต่างกันนะครับในภาคของตัวพ.ร.บ.โรงงานเนี่ย
ในพอตัวพรบโรงงานเนี่ยผมจะไกด์ไลน์ให้ฟังกันว่าในตัวพรบโรงงานเนี่ยนะครับเป็นการกำหนดให้ในการตั้งโรงงานในการประกอบการโรงงานในประเทศไทยเนี่ยต้องทำอะไรบ้างต้องขออนุญาตต้องอ๋อใบต้องขอใบแจ้งหรือไม่ต้องทำอะไรเมื่อตั้งโรงงานแล้วเนี่ยวิธีปฏิบัติในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยที่ประกอบการเนี่ยต้องทำอะไรบ้างซึ่งมันก็หลีกหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรเครื่องกลนะครับมีวัตถุดิบเข้ามาผ่านกระบวนการผลิตผ่านเครื่องจักรได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้โปรดักต์ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เหลือก็อาจจะเป็นพอลลูชันซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีกระบวนการบำบัดควบคุมแล้วก็กำจัดนะครับการควบคุมไม่ดีกำจัดไม่ดีมันก็จะมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมได้ตรงนี้ก็จะมีกฎมีระเบียบขึ้นมาดำเนินการกฎระเบียบใหญ่ๆของเราเนี่ยจะอยู่ที่มาตรา8นะครับมาตรา8ของตัวกฎหมายโรงงานก็จะมีถึง8วงเล็บก็ให้อำนาจรัฐมนตรีเนี่ยไปออกกฎอนุบัญญัติก็คือกฎกระทรวงก็ดีประกาศกระทรวงก็ดีเนี่ยเพื่อมากำหนดให้โรงงานทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในประเทศเนี่ยที่อยู่ในระบบเนี่ยนะครับปฏิบัติเพื่อป้องกันในเชิงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับปัญหาในคดีอาญาก็คือถ้าโรงงานมันจะแบ่งเป็น2ภาคนะครับภาคที่1ก็คือก่อนที่จะเริ่มโรงงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้ขอใบรับแจ้งโรงงานเนี่ยจะแบ่งเป็น3จําพวกนะครับจําพวกที่1จําพวกที่2จําพวกที่3จําพวกที่1เนี่ยกฎหมายโค้ดไว้ที่ขนาดเล็กก็ไม่ต้องขออนุญาตอะไรนะครับก็ตั้งไปได้เลยครับจําพวกที่2เนี่ยต้องมีใบรับแจ้งนะครับตั้งได้ครับแต่ก่อนประกอบการต้องมีใบรับแจ้งใครทําผิดข้อหาไม่มีใบรับแจ้งกฎหมายก็จะเขียนไว้ว่าให้ลงโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาขนาดใหญ่เขาเรียกว่าโรงงานจำพวกที่3นะครับกฎหมายเขียนเป็น2ล็อกครับก็คือ1ตั้งโรงงานกับประกอบกิจการโรงงานนะครับตั้งขึ้นมาก่อนแล้วก็ประกอบกิจการโรงงานในแต่ละข้อหาเนี่ยใครฝ่าฝืนไม่มีใบอนุญาตเนี่ยนะครับกฎหมายให้ปรับในแต่ละข้อหาเนี่ยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอโรงงานตั้งขึ้นมาได้เนี่ยก็จะมีการปฏิบัติตามด่านผมยกตัวอย่างเช่นถ้าโรงงานมีน้ำทิ้งนะครับโรงงานมีน้ำทิ้งจะโรงงานจะพวกไหนก็แล้วแต่มีน้ำทิ้งเนี่ยกฎกระทรวงก็จะเขียนไว้ว่าห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงานเว้นแต่ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรีไอ้ตัวประกาศรัฐมนตรีเนี่ยก็คือการบำบัดนะครับทำวิธีใดวิธีหนึ่งก็คือการบำบัดมีระบบบำบัดจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แล้วน้ำที่ออกไปเนี่ยก็จะมีค่าความสะอาดในระดับหนึ่งซึ่งจะมีค่าวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกไว้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ออกไปเนี่ยซึ่งค่าเหล่านี้ถ้าปล่อยออกไปสู่ธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติสามารถเซตตัวเองได้จะไม่มีเป็นศูนย์นะเช่นเรากำหนดที่ BOD เนี่ยไม่เกิน20มิลลิกรัมต่อลิตรต่อน้ำหนึ่งลิตรปล่อยออกไปได้นะครับกฎหมายจะเขียนอย่างนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ก่อนก็ดีหรือระหว่างการปฏิบัติงานของโรงงานก็ดีเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่กำหนดให้ทำแปลว่าถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะมีโทษนะครับระหว่างที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎมาตรา8กฎมาตรา8เนี่ยจะมีโทษอยู่2กรณีกรณีที่1ถ้าไม่ทำเนี่ยจะให้ปรับ 200,000 มีโทษจำอย่างเดียวนะให้ปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับอันนี้เป็นโทษทางอาญากับอีกกรณีนึงก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลปรับไม่เกิน 20,000 นะครับอันนี้เป็นโทษทางอาญาแต่มันจะยงส่งผลไปทางโทษทางปกครองก็คือสั่งปรับปรุงแก้ไขสั่งหยุดแล้วก็สั่งปิดซึ่งในฐานข้อเท็จจริงเดียวกันเนี่ยนะครับในทางอาญาเนี่ยนะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเขียนอะไรไว้เลยเนี่ยกระบวนการก็เป็นกระบวนการตามปกติก็คือไปแจ้งไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนก็จะสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการแล้วก็ส่งให้ศาลอันนี้ก็จะเป็นวาระปกติแต่ตัวกฎหมายโรงงานเนี่ยนะครับในมาตรา65เนี่ยจะเขียนไว้ว่าโดยจะเขียนไว้ว่าคดีทั้งหมดเนี่ย39ฐานเนี่ยมันมีความผิดทั้งหมด39ข้อหาเนี่ยที่เขียนไว้ในกฎหมายโรงงานเนี่ยให้สามารถเปรียบเทียบปรับได้ถึง36ข้อหานะครับ36ฐานความผิดคดีส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคดีส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราตรวจพบการกระทำผิดเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสิทธิของผู้ต้องหาเราก็จะมีการถามผู้ต้องหาไปก่อนว่าท่านทำผิดอย่างนี้มีโทษอย่างนี้เนื่องจากคดีเนี่ยสามารถเปรียบเทียบคดีได้หากท่านประสงค์จะเปรียบเทียบคดีก็
ให้มาดำเนินการตามระเบียบนะครับคดีถ้าใช้สิทธิ์เปรียบเทียบคดีกระบวนการก็จะเดินไปตามปกติถ้าไปสู่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพอคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จะกำหนดเวลานะครับกำหนดเวลาให้ชำระค่าปรับเมื่อมาชำระค่าปรับภายในระยะเวลาคดีก็จะเลิกกันตามป.วิอาญานะครับสเต็ปนี้จะมีส่วนหนึ่งที่ไหลไปถึงศาลก็คือ1ไม่ขอใช้สิทธิ์เปรียบเทียบปรับนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่2คือใช้สิทธิ์เปรียบเทียบปรับแล้วไม่มากำหนดไม่มาชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดคดีก็จะไหลไปสู่ศาลนะครับปีหนึ่งความสถิติของคดีเนี่ยเราเป็นพันคดีนะเป็นพันคดีก็จะเป็น1ตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตั้งโรงงานโดยไม่มีใบแจ้งทำผิดกฎกระทรวงในเรื่องสิ่งแวดล้อมน้ำทิ้งอากาศเสียอะไรพวกนี้โดยเฉพาะเรื่องอากาศก็ดีน้ำทิ้งเรื่องเสียงพวกนี้เวลาดำเนินคดีเนี่ยนะครับเราจะต้องอาศัยค่าทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากในตัวกฎหมายเนี่ยในตัวกฎกระทรวงในตัวประกาศกระทรวงเนี่ยจะเขียนค่าทางวิทยาศาสตร์ไว้นะครับเราจะมีแลบของเราว่าเวลาเราไปตรวจเราจะบอกเราจะกล่าวหาว่าโรงงานโรงเนี้ยปล่อยน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามประกาศเนี่ยนะครับเราจะต้องชักตัวอย่างน้ำเนี่ยไปตรวจวัดในแลบจะใช้เวลาประมาณสัก15วัน20วันผลออกมาเนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเราก็จะกล่าวหาเลยยกเว้นในบางเรื่องที่ไม่ต้องอาศัยผลทางวิทยาศาสตร์เช่นในการตั้งโรงงานโดยไม่รับอนุญาตพวกนี้ถ้าเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายเราก็ว่าเลยนะครับที่ผ่านมาก็จะปีหนึ่งต่างจังหวัดกับกรุงเทพก็เหยียบพันคดีปีนึงนะครับอันนี้เป็นกระบวนการก็คดีอาญามักไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบปรับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องไปในศาลกับพนักงานอัยการก็จะไปเป็นเราก็จะเป็นพยานโจทก์ที่พนักงานอัยการไม่ทราบว่าถ้าดูจากในตัวร่างนี้เป็นยังไงบ้างตัวร่างนี้นะครับผมดูแล้วมันก็จะอาจจะเป็นลักษณะเฉพาะในการดำเนินคดีอีกรูปแบบนึงแต่ก็ไม่หลุดจากลักษณะเดิมๆในการดำเนินคดีอาญาแต่จะมีลักษณะพิเศษเช่นจะมีการอย่างที่ท่านว่าเมื่อก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการว่าการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการดูพยานหลักฐานซึ่งมันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์คือคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยปัญหามันอยู่ที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ปัญหาสำคัญเลยฮะคดีหลายๆคดีไปหลุดที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถบอกได้ว่าน้ำที่ปล่อยมานี่มาจากโรงงานโรงนี้น้ำที่อากาศที่นั้นมาจากโรงงานโรงนี้ทุกอย่างจะมีปัญหาอยู่ที่ตรงนี้จริงๆเพราะฉะนั้นถามว่าในเรื่องคดีอาญานั้นเอาเรื่องวิธีพิจารณาก่อนนะวิธีพิจารณาก็เห็นด้วยนะครับว่าจะมีลักษณะพิเศษว่าในการพิจารณาคดีอาญาในด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับคดีอาญาปกตินะครับแต่ว่าจะอยู่ศาลไหนเนี่ยนะครับจะอยู่ศาลไหนจะอยู่ศาลยุติธรรมรวมอยู่ในศาลยุติธรรมหรือจะไปอยู่ที่ศาลสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นศาลชำนาญพิเศษอย่างนี้ที่เสนอมาเนี่ยความเห็นนะครับความเห็นนักกฎหมายส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัวก็คือคดีอาญาเนี่ยนะครับคดีอาญาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับในการดำเนินการเท่าที่ผ่านมานะแต่คดีปกครองเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบไปแล้วในศาลปกครองซึ่งก็ใช้ระยะเวลามาระยะเวลาหนึ่งแล้วเราก็มีคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่กรมโรงงานเยอะแยะ400คดีนะครับเห็นด้วยที่สุดคือคดีแพ่งครับปัญหาอยู่ที่คดีแพ่งจริงๆวันนี้การเยียวยาก็ดีการฟื้นฟูก็ดีการชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่คดีแพ่งจริงๆนะครับทุกครั้งเจ้าหน้าที่ของเราจะเกิดปัญหาที่ว่าหนึ่งประชาชนเนี่ยนะครับที่ได้รับความเสียหายจากเรื่องที่สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องโรงงานก็ดีหรือเรื่องวัตถุอันตรายก็ดีเนี่ยจะเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายซึ่งการฟ้องคดีเนี่ยถ้ายังไม่มีอะไรเราก็ใช้ระบบการฟ้องแพ่งตามปกติก็คือเราต้องไปพึ่งอัยการนะครับเพราะว่าหน่วยราชการก็จะต้องไปพึ่งอัยการปัญหาก็อยู่ที่การเก็บตัวอย่างก็ดีการพิสูจน์ก็ดีนะครับถ้ามีผมได้อ่านร่างของสปช.นะฮะค่อนข้างละเอียดในเรื่องทางแพ่งเนี่ยจะมีวิธีการหลายๆอย่างไม่ว่าจะก่อนฟ้องก็ดีระหว่างฟ้องก็ดีที่มันเหมาะสมกับคดีทางด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับขอบคุณท่านผอ.สุนทรมากนะครับก็ทันทีแล้วฮะคดีของกรมโรงงานเนี่ยนะครับก็ไม่เยอะนะครับที่
พราะว่าที่ไม่เยอะนี่เป็นเพราะว่าเปรียบเทียบปรับนะในคดีอาญาเรามีเปรียบเทียบปรับแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวเรื่องนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือในฐานะที่เป็นฝ่ายเทคนิคเนี่ยก็จะตรวจอะไรอยู่แล้วนะครับที่คดีหลุดไปก็พันกว่าคดีนะฮะคดีอาญาอีกส่วนหนึ่งที่เยอะมากเท่าที่ผมเช็คดูนะครับจะเป็นเรื่องตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยเยอะมากนะครับตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหลายพันคดีเลยนะครับต่อปีซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าข้อมูลเนี่ยที่ได้มาก็ได้มาจากทางสำนักงานอัยการสูงสุดนะฮะที่ท่านฟ้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับงั้นผมขออนุญาตนะครับก็ส่งต่อไปที่ท่านอาจารย์ดร.ชัชชมนะครับท่านก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับกับเรียนเลยครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับก็เรียนท่านวิทยากรท่านผู้ดำเนินการอภิปรายและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็ผมรู้สึกยินดีนะฮะที่มีโอกาสได้มาวิพากษ์ร่างกฎหมายวันนี้แล้วก็ดีใจมากกว่านั้นที่หลายๆท่านให้ความสนใจนะครับทั้งนั้นที่วันนี้มีบอลประเพณีหลายๆท่านนะฮะสละเวลาไม่ไปนั่งหน้าจอไม่ไปดูแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับมาฟังตรงนี้ก็น่าชื่นใจนะครับจริงๆผมเตรียมเรื่องจะพูดแล้วแต่ว่ามันมีประเด็นที่ขอพูดกระทันหันนิดนึงเพราะว่ามีท่านอาจารย์ณรงค์เมื่อกี้ที่ท่านพูดมาว่าปัจจุบันคดีป่าไม้เยอะนะฮะซึ่งผมเห็นด้วยเลยนะฮะในฐานะที่อยู่ที่อัยการเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะที่เราเข้าไม่ใช่วันแรกที่ออกต่างจังหวัดเนี่ยคดีป่าไม้จะเยอะมากๆนะครับถึงขนาดคำฟ้องนี่ต้องโรเนียวไว้เลยแล้วก็จุดไว้ให้เราลงปริมาตรไม้อะไรเงี้ยนะฮะจำนวนไม้อย่างนั้นเป็นต้นโรเนียวไว้เลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เจ้าที่ก็พิมพ์แล้วก็เซ็นฟ้องแล้วก็ไปส่งได้ปัจจุบันนี้มียิ่งกว่ามีควบคู่กับคดีไม้นี่ก็คือคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่านะครับคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่าพันธุ์พืชแล้วก็พวกงาช้างแล้วท่านเชื่อไหมครับปัจจุบันนี้คดีอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายๆเรื่องโดยเฉพาะป่าไม้โดยเฉพาะไม้พยุงนะครับแล้วก็งาช้างนี่มันกลายเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไปแล้วจากคดีอาญาธรรมดากลายเป็นคดีที่มีเป็นร่วมกันเป็นองค์กรเป็นลักษณะองค์กรอาชญากรรมและมักจะข้ามชาติเพราะไม้พยุงของเรานี่นะครับพอทันทีที่ออกจากประเทศไปถึงบางประเทศเนี่ยราคามันสูงขึ้นมากกว่า10เท่านะครับงาช้างทั้งที่ออกไปจากประเทศเราก็มีหรือเป็นทางผ่านก็มีนะครับก็มีออเดอร์เข้ามาเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีใจที่หลายๆท่านให้ความสนใจนะครับแล้วก็ผมขอยืนยันว่าแม้ปัจจุบันเนี่ยในทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลายๆท่านฟังมาแต่เช้าคงทราบว่าปัจจุบันในทางสิ่งแวดล้อมมีหลักการใหม่ๆมากขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนหลักการเรื่องผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายนะครับมาตรการจูงใจแล้วการระวังไว้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามผมขอยืนยันว่ามาตรการทางอาญาก็ยังต้องมีอยู่นะครับยังต้องมีอยู่ถ้าหลายๆท่านโดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาเอกที่รู้จักกับหลัก carrot and stick นะครับก็คือ carrot หรือไม้เรียวนะครับผมขอถือว่าคดีอาญาเป็นสติ๊กก็แล้วกันเป็นไม้เรียวอันใหญ่เพราะว่าหากมาตรการต่างๆนะฮะจูงใจก็แล้วให้มีส่วนร่วมก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่สนใจมันก็คงต้องเอาโทษทางอาญามาลงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีนะครับที่มีโอกาสได้มาวิพากษ์ในประเด็นของอาญาในวันนี้ร่างนะครับที่มีบทบาทสำคัญในเวลานี้ดูเหมือนจะมีอยู่2ร่างนะฮะที่ส่งไปให้ผมดูนี่ร่างแรกก็เป็นร่างที่ศาลยุติธรรมจัดทำขึ้นร่างที่2ก็เป็นร่างที่ทางสภาปฏิรูปจะทำขึ้นคงตรงกับที่ท่านมีใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาผมพูดไปผมไม่ได้ทำ PowerPoint ไปเห็นว่าเวลาประมาณ20นาทีแต่ว่าอยากให้ท่านเปิดผมจะพูดมาตราแล้วท่านดูตามไปด้วยนะครับร่างของศาลยุติธรรมปรากฏว่าไม่ได้พูดถึงคดีอาญาเลยนะครับมองว่าดูด้านคดีแพ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมก็ขอข้ามไปเพราะว่าวันนี้ผมรับผิดชอบให้มาวิพากษ์เรื่องคดีอาญานะครับก็ข้ามไปถึงร่างของสภาปฏิรูปตั้งแต่มาตรา63ไปต้นไปซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาญานะครับมาตรา63เนี่ยอันแรกเลยก็เขียนว่ากรณีหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่คุ้มครองพบเห็นนะฮะผมว่าจริงๆใช้ถ้อยคำอย่างนี้มันก็คงยังไม่เคลียร์นะครับเพราะว่าถ้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันก็ยังอาจจะเป็นนิติบุคคลที่ว่าไม่ใช่คนนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าพนักงานไปพบเห็นมากกว่านะครับก็ขอเติมนะฮะผมขอมีความเห็นว่าน่าจะเป็นว่าพนักงานเจ้าพนักงานในกรณีที่เจ้าพนักงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยไปพบเห็นเข้าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนอกนั้นนะครับแล้วต่อไปก็เป็นมาตรา64นะครับมาตรา64เนี่ยสังเกตนะครับว่าแบ่งออกเป็น2วรรควรรคแรกเป็นเรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิด
นะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับไอ้คดีสิ่งแวดล้อมแล้วก็รู้ตัวแล้วว่าใครกระทำความผิดนะครับแต่ว่ายังจับตัวไม่ได้ส่วนวรรคที่2เป็นวรรคที่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดเขาแยกเอาไว้อย่างนั้นนะครับแต่ดูถ้อยคำดูถ้อยคำนะครับในวรรคแรกบอกว่าหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจคุ้มครองส่งเสริมอนุรักษาสิ่งแวดล้อมแค่นั้นในขณะที่วรรค2บอกว่าสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆจะร่างกฎหมายแล้วนะครับซึ่งผมมองเห็นว่ากฎหมายวิธีพิจารณาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีการตั้งศาลสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก็ตามนะครับควบคู่กับการพิจารณาถึงร่างพรบเนี่ยท่านคงทราบว่ามันมีประเด็นพิจารณาว่าจะตั้งศาลสิ่งแวดล้อมหรือไม่ด้วยนะครับผมขอเรียนว่าไม่ว่าจะตั้งศาลสิ่งแวดล้อมเป็นศาลชำนาญพิเศษหรือไม่หรือว่าจะเป็นแค่แผนกหนึ่งในศาลก็ตามเราคงจะต้องมีเราจำเป็นจะต้องมีวิธีพิจารณาความอาญาในวิธีพิจารณาสิ่งแวดล้อมส่วนทางแพ่งทางอาญาอะไรก็ว่าไปนะครับคงจำเป็นเพราะมันจะเป็นกฎเกณฑ์กติกาคดีสิ่งแวดล้อมนี่มันมีลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมือนคดีทั่วไปจำเป็นจะต้องมีวิธีพิจารณาของตัวเองต่างหากนะครับเพราะนั้นไหนๆจะออกวิแล้วเนี่ยออกกฎหมายวิธีพิจารณาแล้วเนี่ยถ้อยคำก็น่าจะชัดเจนเพราะนั้น2วรรคนี่น่าจะไปด้วยกันคำพูดน่าจะสอดคล้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่นกันนะฮะส่วนมาตรา65ครับมาตรา65นี่กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่งตั้งผู้แทนคดีอาญานะครับตั้งผู้แทนคดีอาญาแล้วก็ให้มีอำนาจต่างๆซึ่งมากมายอำนาจต่างๆมากมายแต่ขาดไปอย่างนึงฮะคือการประสานกับพยานนะครับขาดการพยานประสานกับพยานซึ่งหลายๆท่านคงทราบว่าในคดีโดยเฉพาะคดีอาญาเนี่ยจริงไม่ใช่เฉพาะคดีอาญาทุกคดีนะครับพยานหลักฐานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะถ้าเกิดเราไม่มีพยานเนี่ยมันก็ลำบากนะครับลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆเราจะให้ผู้แทนคดีอาญาแล้วเนี่ยก็น่าจะมีให้เขามีอำนาจหน้าที่ประสานกับพยานด้วยนะฮะไม่ว่าในชั้นสอบสวนชั้นอัยการหรือว่าชั้นศาลก็แล้วแต่นะครับคอยประสานว่าอย่าลืมนะจะต้องไปศาลตามนัดอย่างนั้นเป็นต้นนะครับผมขอเสนอให้แทรกตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับส่วนตรงมาตรา66นะครับมาตรา66ขอไปที่วรรค2เลยวรรค2เนี่ยท่านสังเกตนะครับบอกว่าในกรณีจำเป็นพนักงานสอบสวนจะขอคำปรึกษาจากพนักงานอัยการเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามที่เห็นสมควรก็ได้อันนี้เป็นมิติใหม่ของวงการกฎหมายวิธีพิจารณาของเมืองไทยท่านคงทราบว่าตามวิอาญาแล้วของเราแยกออกกันเป็นคนละส่วนสอบสวนก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะวิอาญาเขียนว่าเมื่อพนักงานสอบสวนเสร็จให้ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอพนักงานอัยการแยกเป็นขั้นเป็นตอนกันซึ่งจริงๆแล้วในระบบสากลของหลายๆประเทศไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถ้าท่านดูหนังบ่อยๆท่านจะเห็นว่าพนักงานสอบสวนนี่จะไปพบพนักงานอัยการนะครับถ้าดูหนังต่างประเทศนะฮะจะพบแล้วก็ไปขอคำปรึกษาพนักงานอัยการบอกคุณควรจะต้องไปสอบคนนี้ด้วยสินะเดี๋ยวผมจะขอหมายเรียกให้แล้วก็แนะนำคือช่วยกันวางรูปคดีกันมาแต่ต้นอันนี้ค่อนข้างจะไปสอดคล้องที่ร่างมาใหม่ค่อนข้างไปสอดคล้องกับหลักสากลแล้วและผมมีข้อสังเกตว่าไปสอดคล้องกับระเบียบนะครับระเบียบเขาเรียกว่ากปวร.นะครับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเกี่ยวกับการบังคับใช้สิ่งแวดล้อมไม่ทราบท่านเคยได้ยินไหมครับมีท่านไหนไม่เคยได้ยินบ้างกรุณายกมือครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับระเบียบชื่อว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมตั้งแต่2550นะครับตอนนั้นท่านประพจน์ก็ช่วยร่างด้วยใช่ไหมครับตอนนั้นท่านยังเป็นอัยการอยู่ใช่ไหมนะครับท่านประพจน์นี่เมื่อก่อนเดิมท่านเป็นอัยการนะท่านก็มีบทบาทสำคัญช่วยร่างด้วยเราเรียกอันนี้สั้นๆว่ากปวร.นะครับกปวร.เนี่ยอันนี้ใช้ข้อความเหมือนกันเลยครับเหมือนกปวร.ข้อ17ท่านจดไว้นะฮะคุณอาจจดอีกหน่อยเดี๋ยวท่านก็ไปเปิด Google ดูนะครับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอันนี้มีมานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้กันอันนี้น่าเสียดายไม่ค่อยได้ใช้กันเป็นเพราะว่ามันกระจัดกระจายฮะประธานคือรองอัยการสูงสุดประธานกรรมการชุดนี้เลขาอยู่กรมควบคุมมลพิษมันคนละส่วนคนละหน่วยกันฮะได้ข่าวมีการประชุมเหมือนกันแต่ค่อนข้างน้อยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็มาตรา66วรรค2ในร่างที่ผมมาวิพากษ์เนี่ยก็สอดคล้องก็เรียกว่าก๊อปปี้กันมาเลยก๊อปปี้คำพูดมาจากกปวร.เลยนะครับนอกจากนั้นครับมาตรา67ครับมาตรา67กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นคนชี้ขาดในกรณีที่ไม่ปรากฏว่าหน่วยงานใดของรัฐมีหน้าที่ประสานงาน
ท่านคงทราบว่าบางทีพอมันเกิดคดีสิ่งแวดล้อมขึ้นมาสมมติมีน้ำเสียขึ้นมานะครับหรืออากาศเสียอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันมีหลายหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นคดีเรือน้ำตาล่มที่จังหวัดอ่างทองก็ดีหรือที่อยุธยาก็ดีท่านเห็นไหมว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีอะไรบ้างครับใครมาคลีนอัพน้ำเสียครับกรมควบคุมมลพิษใครหาพันธุ์ปลามาปล่อยเพิ่มครับกรมประมงนะครับแล้วใครเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่บริเวณนั้นนะครับก็มีทั้งอบต.อบต.อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นกรณีที่เกิดมันไม่แน่ชัดขึ้นมาเนี่ยร่างพรบ.ฉบับนี้ก็บอกว่าให้ผู้ว่าเป็นคนชี้ขาดซึ่งอันนี้ก็ก๊อปมาจากกปวล.ข้อ18นะครับซึ่งผมเห็นด้วยอันนี้ผมว่าจำเป็นแต่มันขาดไปอย่างฮะแล้วถ้าเกิดกรณีในกรุงเทพล่ะครับนะฮะอันนี้ดูเหมือนเขียนว่าในต่างจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับถ้ากรุงเทพจะเป็นผู้ว่ากทม.หรือเปล่านี้ก็อาจจะต้องเป็นการบ้านว่าจะต้องไปคิดกันอีกทีนะฮะว่าแล้วกรุงเทพใครจะชี้นะครับมาตรา69ครับมาตรา69ให้พนักงานอัยการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการดำเนินการของพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดนะครับแล้วก็มีการดำเนินเรียกหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงได้และพิจารณาเรื่องการสั่งฟ้องไปพร้อมกันนะครับอันนี้ถ้าพูดกันอย่างทางวิอาญาอย่างเคร่งครัดแต่ไหนผมเชื่อว่าทุกท่านเรียนวิอาญามาหมดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าที่ของอัยการไม่ใช่การสั่งฟ้องอย่างเดียวใช่ไหมครับคือการสั่งอะไรครับสั่งคดีส่วนนะฮะจะสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งสอบสวนเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ขอเสนอว่าให้เปลี่ยนถ้อยคำว่าพิจารณาเรื่องการสั่งฟ้องเป็นการสั่งคดีนะครับไม่ได้ผูกมัดว่าอัยการต้องสั่งฟ้องเสมอไปนะครับต่อไปเป็นมาตรา71นะครับผมใช้เวลาเกินหรือเปล่าถ้านั่นท่านอาจารย์ช่วยบอกด้วยนะครับผมมีเยอะประเด็นเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับมาตรา71ก็อันนี้ก็ขอชมนะฮะมาตรา7นี้ไม่มีอะไรจะวิพากษ์วิจารณ์แต่ขอชมว่าเขาเขียนมาดีฮะบอกว่าถ้าเกิดอัยการเห็นว่ากิจกรรมหรือโครงการใดมันเกี่ยวกับหน่วยงานใดตามกฎหมายปกครองก็ให้แจ้งอันนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าทำต่างคนต่างทำแต่ว่าผู้ร่างกฎหมายฉบับนี้มองลักษณะเป็นองค์รวมว่าให้ช่วยกันนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมครับมาตรา72ครับมาตรา72ก็กรณีจำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพรบนี้เจ้าพนักงานอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอะไรดำเนินการนะฮะอันนี้จะไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ด้วยเพื่อจะไปเอาข้อมูลมาจะไปพึ่งพากับเจ้าพนักงานตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ด้วยแต่ว่ากฎหมายร่างกฎหมายฉบับนี้ใช้คำว่าเจ้าพนักงานทิ้งไว้แค่นั้นเองผมก็พยายามพลิกดูคำนิยามของพรบอันนี้ไม่เขียนไว้ว่าเจ้าพนักงานหมายถึงอะไรใช่ไหมครับจะเขียนไว้เฉพาะว่าเป็นเจ้าพนักงานคดีสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องไปดูคนนะฮะคงต้องไปดูกันอีกทีว่าเจ้าพนักงานนี้ท่านผู้ร่างหมายความว่าเจ้าพนักงานอะไรกันแน่เพราะถ้าเป็นในการเขียนกฎหมายแล้วทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้นะครับต่อไปมาตรา74ครับมาตรา74ขอไปที่วรรค2เลยนะครับในกรณีที่คดีอาญาที่อัยการเป็นโจทก์เนี่ยอัยการมีสิทธิ์ยื่นคำร้องเรียกค่าเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศผมเห็นด้วยนะครับแต่ค่าเสียหายในทางสิ่งแวดล้อมนี่มันไม่ได้เกิดกับสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรอย่างเดียวมันเกิดกับบุคคลก็ได้ถูกไหมครับบุคคลอาจจะเจ็บป่วยนะฮะทรัพย์สินของบุคคลอาจจะเสียหายก็ได้เพราะฉะนั้นผมขอเสนอว่าให้ไหนๆให้อัยการเรียกค่าเสียหายที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมแล้วขอให้อัยการเรียกค่าเสียหายให้แก่บุคคลและทรัพย์ของบุคคลด้วยนะครับมาตรา75นะครับก็ขอชื่นชมนะครับที่มีการให้ตัวแทนชุมชนนี้มาฟ้องคดีได้นะครับอันนี้เข้าหลักซิติเซนซุสเลยหลายๆขั้นคงเคยได้ยินนะครับกรณีหลักซิติเซนซุสที่ว่าเอามาจากอเมริกาที่ว่าประชาชนสามารถจะฟ้องคดีแทนชุมชนได้นะครับซิติเซนซุสตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตามพรบ.โรงงานก็ดีพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็ดีก็ให้สิทธินะครับให้สิทธิ์กับผู้ที่รับความเสียหายผู้ได้รับส่วนกระทบนี่สามารถจะ เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาด้วยท่านลองไปเปิดดูนะอันนี้สำคัญมากแต่ว่าผมติ่งไว้นิดหนึ่งนะครับว่าตัวแทนชุมชนเนี่ยเวลาถ้าเขาฟ้องคดีเนี่ยนะครับไม่มีการเรียกอัยการมาเป็นโจทย์ร่วมท่านลองเหลือบตาไปดูมาตรา76
มาตรา76ตอนท้ายนี่ถ้าเกิดองค์กรเอกชนทางสิ่งแวดล้อมฟ้องนี่จะมีการเรียกให้อัยการเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมด้วยเมื่อสักครู่ผมมานั่งฟังตอนช่วงแพ่งมีผู้เป็นห่วงว่าถ้าเกิดมีการจ้างฟ้องล่ะมันเป็นไปได้ในชุมชนมีหลายฝ่ายจริงไหมครับชุมชนหลายฝ่ายเห็นด้วยกับโรงงานชุมชนหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับโรงงานถ้าเกิดมีการจ้างฟ้องแล้วฟ้องเสร็จแล้วก็มาแกล้งทำให้คดีเสียหายหรือฟ้องแล้วถอนฟ้องไปล่ะจะทำยังไงนะครับกรณีชุมชนไม่ได้เขียนเอาไว้เหมือนเช่นมาตรา76ผมขอเสนอให้อย่างเงี้ยไหนๆ76เขียนว่าให้หมายเรียกอัยการเป็นโจทย์ร่วมด้วยแล้วก็อยากให้มาหมายเรียกอัยการเป็นโจทย์ร่วมได้ในมาตรา75ด้วยเช่นกันนะครับมาตรา78ครับมาตรา78นะฮะที่บอกว่าถ้าเกิดกรณีถ้าเกิดอัยการเห็นว่าผู้ต้องหาอาจกลับตัวเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องหมายถึงคดีมาถึงอัยการแล้วนะครับแล้วก็ดูแล้วว่าคดีมันโทษไม่สูงนักนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาไม่เคยรับโทษมาก่อนดูประวัติดูอะไรแล้วเนี่ยเห็นว่าไม่อาจกลับตัวเป็นคนดีได้เนี่ยก็ให้คู่ความทุกฝ่ายร่วมกันจัดทำแผนนะครับบำบัดฟื้นฟูเยียวยาแล้วถ้าเกิดแผนมันโอเคไปด้วยดีกลายเป็นว่าให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากระบบความซึ่งท่านมองเห็นว่าเห็นไหมว่ามันเริ่มต้นที่อัยการหากพนักงานอัยการเห็นว่าคือเพราะว่าเรื่องมันเข้ามาที่อัยการแล้วอัยการเห็นว่าผู้ต้องหาอาจกลับตัวเป็นคนดีได้ก็มีการเริ่มต้นนะครับมีการเริ่มต้นคือให้คู่ความทุกฝ่ายร่วมกันและคดีนี้ยังไม่ถึงศาลยังไม่มีอัยการยังไม่ได้ฟ้องศาลเลยแต่ทำไมไปกลายเป็นว่าแล้วศาลไปมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากระบบความปกติถ้าจำหน่ายคดีออกจากระบบความนี้คดีมันต้องมีการฟ้องศาลแล้วเราถึงจะจำหน่ายออกไปนะครับอันนี้จะยังไงก็ผู้ร่างก็คงกรุณาต้องไปดูให้มันไม่ลักลั่นกันแบบนี้นะครับมาตรา79นะครับมาตรา79ในการพิพากษาลงโทษจำเลยในคดียาสิ่งแวดล้อมนอกจากลงโทษแล้วเนี่ยศาลอาจเลือกมาตรการอื่นๆแทนการลงโทษผมเห็นด้วยแต่ว่ามาตรการอะไรนะฮะคือเขียนทิ้งไว้ว่ามาตรการอื่นๆนะฮะอันนี้ผมว่าโดยเฉพาะอาญาด้วยอาญาท่านก็ทราบว่าต้องตีความอย่างเคร่งครัดนะครับมาตรการอะไรควรจะต้องเขียนไว้ด้วยว่ามาตรการอะไรบ้างเราให้ศาลเลือกใช้เอานะครับมาตรา81นะครับมาตรา81กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษปรับนะศาลลงโทษศาลพิพากษาให้ลงโทษปรับก็ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีศาลลงโทษปรับจำเลยแล้วให้ศาลออกหมายบังคับคดีผมมองว่ามันข้ามขั้นตอนยังไม่รู้เลยว่าเขาจะจ่ายหรือเปล่าถ้าศาลลงโทษปรับแล้วเขายอมจ่ายผมว่าไม่มีอะไรต้องบังคับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะมีความลักลั่นกันอยู่นะครับผมว่าก็ผู้ร่างคงจะต้องไปดูนะครับไม่งั้นกฎหมายฉบับนี้พอผ่านทุกขั้นตอนก็จะต้องโดนทุกฝ่ายท้วงติงหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกฤษฎีกาไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการต่างๆคงจะต้องท้วงติงกันนะครับในชั้นนี้ผมมีแค่นี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์ชัดชงครับอันนี้ก็เรียกว่าไล่ตามประเด็นเลยนะครับเห็นประเด็นอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วก็การบังคับคดีฟ้องคดีด้วยนะครับก็เป็นประเด็นหลายอันนะฮะผมคิดว่าอันนี้เดี๋ยวสรุปอีกทีนะครับงั้นขอเชิญคุณแสงชัยเลยครับเชิญเลยครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้จัดนะครับที่ได้กรุณาชักชวนมาให้ความเห็นแล้วก็ด้วยความชื่นชมต้องขอบคุณผู้ดำเนินงานจัดทำร่างกฎหมายทั้งสองฉบับเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าเราได้เห็นแนวทางแล้วก็โอกาสที่จะมีกระบวนพิจารณาใหม่ๆที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆแล้วก็คงต้องเรียกว่าเป็นปัญหาร่วมกันของสังคมเราและก็เป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศชาติของเราในปัจจุบันนี้อย่างที่เราได้คุยกันเมื่อตอนเช้าแล้วคือความจริงเนี่ยเราพูดกันเยอะครับในเรื่องหลักการของการทำคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งคดีแพ่งคดีปกครองแล้วก็คดีอาญาทีนี้ในความเห็นของผมแล้วการจะแยกส่วนหรือมองปัญหาทีละส่วนสำหรับคดีแพ่งคดีปกครองหรือคดีอาญาอย่าง
ขาดความเกี่ยวพันกันและไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยน่าจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ผลครับถ้าคิดว่าจุดรวมกันของมันนะมันอยู่ตรงไหนผมคิดว่ามันเป็นความขัดแย้งกันระหว่างวิถีชีวิตของผู้คนกับการพัฒนาโดยอิงอาศัยทรัพยากรคดีปกครองเป็นเช่นนี้ก็เป็นปัญหาของหน่วยงานรัฐอย่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมของท่านสุนทรบ้างกรมป่าไม้ที่มีหน้าที่จะต้องดูแลรักษาป่าและดำเนินการกับผู้ที่ถือว่าบุกรุกพื้นป่าบ้างนะฮะรวมทั้งการอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายซึ่งอาจจะไปกระทบกับชีวิตผู้คนในชุมชนแล้วก็เขาเดือดร้อนจนทนไม่ได้เขาก็ออกมาโต้แย้งความเห็นดุลพินิจของหน่วยงานรัฐก็มีทั้งโต้แย้งกันอย่างสุภาพเรียบร้อยจนกระทั่งไปถึงโต้แย้งกันแบบดูเดือดบ้างก็มีนะฮะก็กลายมาเป็นที่มาของคดีอาญาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับในส่วนถ้ามุมมองเช่นนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราคงปล่อยให้คดีอาญาแยกออกไปพิจารณากันโดยเอกเทศโดยอาศัยแนวทางของการตัดสินคดีอาญาด้วยมุมมองของกระบวนการคดีแบบปกติของศาลยุติธรรมนั้นก็คงจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงหรอกครับเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุณจันทิมาได้สรุปไว้ชัดเจนว่าก็ว่ากันตามองค์ประกอบความผิดนะในการพิจารณาตัดสินคดีอะไรที่กว้างเกินไปกว่าองค์ประกอบความผิดซึ่งจะว่าไปแล้วนี่จะเกี่ยวกับคดีไหมก็เกี่ยวนะฮะเกี่ยวในแง่ของมูลเหตุจูงใจเกี่ยวในแง่ของเป็นปัจจัยแวดล้อมของการกระทําเกี่ยวในแง่ของเป็นดุลพินิจเป็นอำนาจการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วไปมีผลกระทบอะไรอย่างนั้นรวมทั้งนี่ยังไม่นับสิ่งที่รัฐธรรมนูญเขาเคยให้ความคุ้มครองไว้ในแง่ของชุมชนที่เขาอาจจะดำรงในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับและก็รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตของชุมชนและสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรในชุมชนของตัวเองซึ่งเราก็เลยพบว่าในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจำนวนมากละครับที่กลายมาเป็นประเด็นทางอาญาโดยตรงแล้วก็ขึ้นสู่ศาลกันโดยที่บางทีในชั้นพิจารณาของศาลเองศาลก็ให้ความสำคัญกับแง่มุมของสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอครับดูกันแต่องค์ประกอบความผิดนะฮะอย่างเช่นในคดีบุกรุกป่าจำนวนมากเนี่ยชาวบ้านเขายกข้อต่อสู้ว่าเขาอยู่กันมาหลายร้อยปีอย่างชุมชนปะกาตะยอที่เพิ่งถูกอุทยานสั่งรื้อบ้านนะฮะศาลยืนยันบอกว่ารื้อบ้านได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ให้จ่ายทรัพย์อันนี้ก็ออกจะลักลั่นกันอยู่พอสมควรนะฮะให้จ่ายนะหรืออีกหลายๆกรณีที่เกิดความรุนแรงของพื้นที่อย่างกรณีชาวเลที่ราไวนะฮะเขายืนยันได้ว่าเขาอยู่ตกทอดกันมาเลยก่อนรุ่นปู่รุ่นย่ามากันตั้งแต่ก่อนหน้าที่ในหลวงจะเสด็จไปเยี่ยมชาวบ้านไปพระราชทานนามสกุลพระราชทานให้ชาวเลทั้งหลายแต่ผลปรากฏว่าสิ่งที่เป็นที่ดินสาธารณะของชุมชนพวกนั้นก็วันดีคืนดีหลังสึนามิก็ปรากฏว่าไปมีนสสามไปมีโฉนดที่ดินโผล่ออกมากันเป็นแถวไม่รู้ออกกันได้ยังไงนี่ก็กำลังเจรจากันอยู่เห็นว่าตกลงกันไม่ได้เพราะเขาบอกอย่างเดียวว่าเขาได้รับโอนมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ชาวเลอยู่นะรัฐจ่ายสตางค์ไปซื้อที่ดินก็เสร็จแต่โดยดีก็เป็นปัญหากันอยู่ที่ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้กระบวนการอย่างนี้เนี่ยถ้าคดีอาญาเราตัดประเด็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงออกไปผมคิดว่าในระยะยาวเราจะสร้างปัญหาขัดแย้ง
นะครับตึงเครียดในสังคมเราเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้เรายอมรับอยู่แล้วว่าประเทศเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการเร่งขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้ก็ดำริจะไปทำถึงขนาดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษกันนะครับจะอนุญาตโรงงานกันแบบเร่งรัดชนิดที่เรียกว่า EIA หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ไม่ต้องทำนะฮะขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ก็ไม่ต้องขอตรงไหนเป็นที่สาธารณะให้ยกเลิกที่สาธารณะไปเลยตามมาตรา44ก็ไปกันขนาดนั้นผมก็ห่วงแล้วครับว่ากระบวนการอย่างนี้นะฮะต่อให้เรามีวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมนะฮะและนับพ่วงคดีอาญาเข้าไปด้วยแล้วมันจะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าแต่อันนั้นก็คงเป็นประเด็นที่จะคุยกันทีหลังในเบื้องต้นคุยกันอย่างนี้ก่อนว่าด้วยความเห็นเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นครับที่ไม่ว่าร่างนี้เนี่ยจะจัดตั้งศาลใหม่หรือไม่จัดตั้งศาลใหม่เป็นเพียงแค่วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมแต่เราละเลยในส่วนของคดีอาญาให้มันดำเนินไปในกรอบในหลักการเดียวกันกับแนวทางการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมไม่ได้ละเลยไม่ได้จำเป็นแล้วก็ต้องชื่นชมครับผมเห็นแนวทางใหม่ๆปรากฏขึ้นหลายเรื่องที่น่าจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในทางอาญาไม่ว่าจะระหว่างหน่วยราชการกับชาวบ้านหรือผู้ดำเนินโครงการกับชาวบ้านลองแยกแยะประเภทของคดีอาญาสักนิดหนึ่งคดีอาญาที่อาจจะเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยมันมีทั้งคดีอาญาที่เป็นผู้กระทำละเมิดปล่อยมลพิษหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาตของหน่วยราชการต่างๆตรงนี้ก็เป็นความผิดอาญาที่กฎหมายเฉพาะเรื่องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายป่าไม้เหมืองแร่ปิโตรเลียมนะฮะพลังงานโรงงานอันนี้กำหนดเอาไว้อยู่แล้วนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองเป็นเรื่องที่ชุมชนหรือว่าชาวบ้านเขากระทำการในลักษณะของการต่อต้านโครงการที่อาจจะมาส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตนะครับหรือคัดค้านการพิจารณาอนุญาตของหน่วยราชการที่เห็นว่ายังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็อนุญาตไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นในขั้นของการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือในชั้นของการพิจารณาอนุญาตอย่างเช่นอุตสาหกรรมอย่างที่ท่านสุนทรว่ามาเป็นต้นส่วนนี้ผู้ที่เคลื่อนไหวคัดค้านก็มักจะได้ของแถมเหมือนที่คุณสุรชัยได้พูดถึงสักครู่ก็คือโดนฟ้องคดีกันเป็นแถวนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคดีหมิ่นประมาทเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าหน่อยครับแถมด้วยคดีคอมพิวเตอร์มาเป็นอุปกรณ์เลยนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากฎหมายคอมพิวเตอร์ซึ่งความจริงน่าจะใช้เป็นหลักในการที่จะป้องกันระบบคอมพิวเตอร์นะฮะป้องกันสังคมป้องกันการสื่อสารกันอย่างถูกวิถีทางทำไมกลับกลายมาเป็นเครื่องมือเครื่องพ่วงของการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทใช้กฎหมายผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องเสนอให้ท่านไปช่วยกันพิจารณาต่อไปแต่ในส่วนนี้คดีที่ชาวบ้านถูกฟ้องเหล่านี้เนี่ยในช่วงเช้ามีการคุยกันไปส่วนหนึ่งว่าเป็นความจงใจของผู้ดำเนินโครงการจำนวนมากที่มุ่งจะให้ขบวนชาวบ้านเนี่ยเขาเกิดอาการสะดุดในการที่จะคัดค้านโครงการนะฮะใช้คดีเหล่านี้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งบางทีไม่ต้องหวังผลแพ้ชนะก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าฟ้องไปต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไกลเสียค่ารถค่าลาถ้าเกิดมีจำเลยหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีละครับคดีเนี่ยไม่เกี่ยวละครับว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดได้แต่ฟ้องระบุชื่อที่ค้นพบว่าเป็นแกนนำเป็นผู้นำชาวบ้าน
ที่ออกมาคัดค้านโครงการต่างๆเหล่านี้ก็จับมาเรียงจำเลยที่1ถึงจำเลยที่10อะไรว่าไปฟ้องร้องอย่างนี้ก็เกิดภาระในการทำงานที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านกันเองโดยธรรมชาตินะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัตินะครับเขาละเลยไม่ปฏิบัติอย่างเช่นในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจการที่เกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะเช่นการปิโตรเลียมเช่นเหมืองแร่เช่นโรงไฟฟ้านะท่าเรือเขตอุตสาหกรรมพิเศษนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอนุมัติกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะจริงๆโครงการต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆที่มีผลกระทบที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองกันไว้ตั้งแต่ปี40และปี50มาตรา66 67นั้นก็มีอยู่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับและก็ต้องรับฟังในฐานะที่เขามีส่วนที่จะดูแลรักษาทรัพยากรด้วยแต่เอาเข้าจริงปรากฏว่ากระบวนการรับฟังตามที่หน่วยงานเหล่านี้ไปออกระเบียบปฏิบัติกลายเป็นแค่พิธีกรรมทางเอกสารล่ะครับไม่ได้จัดรับฟังกันจริงอย่างเช่นในการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยในเรื่องสิทธิชุมชนที่ผมเคยทำงานอยู่6ปีเรื่องร้องเรียนหลายพันเรื่องเข้าใจว่าน่าจะมาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนี่สักครึ่งหนึ่งนะฮะเรื่องร้องเรียนจำนวนมากก็คือกระบวนการที่กรมโรงงานกำหนดว่าให้ไปรับฟังความเห็นแล้วให้มีมติเห็นชอบจากชุมชนมาก่อนเพื่อเอามาพิจารณาอนุญาตกลายไปเป็นว่าเป็นกระบวนการปลอมๆไม่มีการประชุมกันจริงประชุมก็ไม่ครบนะฮะมีหนำซ้ำบางรายมีขนาดปลอมลายมือชื่อกันด้วยนะฮะเอาละท่านไม่ทราบก็แล้วไปบางกรณีเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดท่านทราบด้วยซ้ำไปแต่ท่านไม่ดำเนินการอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยชาวบ้านเขาจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการที่จะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่ขอให้ดำเนินการทางปกครองตามหน้าที่เท่านั้นแต่ถ้าจะฟ้องคดีอาญาด้วยนี่จะได้ไหมก็เป็นปัญหาเพราะงั้นเนี่ยทั้ง3ส่วนและ3ทางที่มาของคดีอาญาเหล่านี้ผมคิดว่าต้องผ่านกระบวนการจัดการด้วยความเข้าใจปัญหาในมุมมองของสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่น่ายินดีก็คือเรามีร่างกฎหมายที่เปิดกว้างมากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวพันกับคดีอาญานะครับเรามีหลายเรื่องซึ่งกำหนดให้พนักงานสอบสวนต้องรีบเร่งที่จะดำเนินการจะเอื่อยเฉยล่าช้าไม่ได้นะครับและก็จะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะให้แสวงหาพยานหลักฐานนะฮะให้ประสานงานความร่วมมือต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับคดีชาวบ้านที่เกาะยาวที่เขาอยากจะฟ้องเพิกถอนการออกโฉนดทับที่ป่าสงวนแล้วราชการไม่ดำเนินการสักทีหนึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษามาแล้วประมาณ7ปีแต่ไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใดเนี่ยอย่างนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะฮะแต่นะครับการฟ้องคดีเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาอีกประการหนึ่งครับว่าในส่วนของกฎหมายที่กำหนดอำนาจฟ้องสำหรับผู้เสียหายเอาไว้โดยเฉพาะเนี่ย
ศาลจะมองในมุมนี้ว่าอำนาจฟ้องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือการสั่งการของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ราษฎรไม่ได้เป็นผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องไม่ได้ไม่มีอำนาจฟ้องไม่ได้ก็จะเกิดผลที่เรียกว่าหน่วยงานเองก็จะหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงและพยายามที่จะไม่ดำเนินคดีอาญาเคยถามกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มาร่วมการตรวจสอบในกรรมการสิทธิ์เหมือนกันครับว่าก็พบเยอะแยะว่ากระบวนการตรวจสอบถึงแม้กรมจะมีคำสั่งท้ายใบอนุญาตไปเรียบร้อยแล้วว่าห้ามปล่อยน้ำเสียออกลงสู่สาธารณะเป็นระบบปิดแล้วก็พบว่ามีการปล่อยกันอย่างนี้แล้วกรมทำไงได้กรมก็บอกว่าอันนี้ลำบากมากเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะไปตรวจไปทราบเราก็บอกอ้าวเมื่อมีอบต.มีองค์การปกครองท้องถิ่นแล้วเหตุใดไม่มอบอำนาจให้องค์กรเหล่านี้หาอาสาสมัครชาวบ้านไปร่วมกันตรวจสอบนะช่วยเจ้าพนักงานในการดำเนินการล่ะมันก็ทำได้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะครับพี่ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขนะอีกส่วนหนึ่งครับย้อนกลับมาสู่ในส่วนแรกที่ผมได้ยกอ้างขึ้นก็คือคดีที่ชาวบ้านเป็นจำนวนมากถูกฟ้องในแง่ของการที่เขารักษาชีวิตแบบวิถีชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิมแล้วขัดแย้งกันกับการอ้างสิทธิ์ในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่ดินของรัฐนะส่วนนี้เคยปรึกษากับศาลเหมือนกันครับว่าเราเข้าใจว่ากฎหมายมอบให้เป็นอำนาจของหน่วยงานเช่นกรมป่าไม้นะกรมอุทยานนะครับเป็นผู้มีอำนาจในการดูแลและก็ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเหล่านี้ก็ต้องถือเป็นผู้บุกรุกและถามว่าถ้ายกเอาสิทธิตามรัฐธรรมนูญจะสามารถยกขึ้นมาเป็นข้อปฏิเสธความรับผิดตรงนั้นได้ไหมหารือกับศาลแล้วท่านตอบไม่ได้อย่างมากเป็นแค่ข้อบรรเทาโทษนะฮะก็มีศาลบางท่านครับในการทำคดีท่านก็พิจารณาออกไปในทางว่าไม่มีเจตนาที่จะไปบุกรุกนะครับก็สำคัญว่าตัวเองได้รับตกทอดที่ดินต่างๆเหล่านี้ทำกินสืบเนื่องกันมาก็ยกไปแต่ก็สุดท้ายก็ต้องสูญเสียที่ดินอยู่ดีเพราะอย่างไรอย่างไรศาลเขาก็มีคำสั่งให้ต้องออกจากที่ดินนะฮะกรณีอย่างนี้กระบวนการพิจารณาสามารถที่จะช่วยเหลือได้ไหมครับหรือว่าถ้าเราจะทำให้กฎหมายพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชนจำนวนมากและผมเชื่อว่ามีหลายพันคดีที่มีอยู่ในตอนนี้นะฮะและยิ่งถ้ามีกระบวนการทวงคืนผืนป่ากันอย่างเร่งด่วนนะฮะเป็นภารกิจในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีมากกว่านี้ด้วยนะครับเรื่องใหญ่ๆเหล่านี้ครับที่ผมคิดว่าจะน่าเสียดายมากถ้าหากว่าในกระบวนการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมเราจะตัดคดีอาญาออกไปเพราะอย่างน้อยหลักการที่เราสามารถอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญหรือว่านำสืบไปถึงเจตนาหรือมูลเหตุจูงใจของการกระทำความผิดทางอาญาถึงแม้ว่าจะถือเป็นความผิดนะเพื่อบรรเทาโทษหรือเพื่อหามาตรการที่จะแก้ไขผ่อนปลนให้กับประชาชนที่เขาอยู่กินกันอย่างสุจริตมันก็จะได้เกิดขึ้นได้ขอบคุณครับรอบแรกเท่านี้ครับความจริงตอนแรกดูพรบดูเหมือนกับไม่ค่อยจะเกี่ยวกับคดีอาญานะแต่คุยไปคุยมาเนี่ยนะครับมันมีบางอันที่น่าสนใจมากนะครับผมนึกง่ายๆเนี่ยก็คือว่าคดีอาญาเนี่ยมันมีกฎหมายเขียนไว้ว่าผิดตามพรบนี้เป็นยังไงนะครับแต่พอมาดูร่างที่ทางสภาปฏิรูปได้ร่างเอาไว้เนี่ยผมมองเห็นจุดบางอันโดยฟังจากที่ท่านวิทยากรท่านชี้เนี่ยฮะก็คือว่าเอาละในกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยหรือแม้กระทั่งในความการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ดูแลพรบกับ
การสืบสวนสอบสวนแล้วก็การสั่งคดีเนี่ยเห็นนะครับเห็นเขาเรียกว่าระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการประสานงานคดีสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในตัวร่างพรบแล้วล่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะฮะที่คิดว่าจะทำให้คดีอาญาเนี่ยได้ข้อเท็จจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยก็คิดว่าศาลเองก็มีเครื่องมือเยอะเลยมีพนักงานคดีนะครับในลักษณะที่เป็นศาลไต่สวนแล้วก็ดูข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งทำให้นะครับจะสอดคล้องกับที่สหรัฐอเมริกาเขาทำกันอยู่ก็คือว่าในทุกขั้นตอนของกระบวนพิจารณาคดีอาญาเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยประสานงานแล้วก็มีหน่วยงานที่ซัพพอร์ตนะฮะโมเดลพวกนี้ก็ใส่เข้าไปในตัวพรบแล้วนะฮะแล้วก็จะมีกระบวนการในการพิจารณาซึ่งผมเข้าใจว่าการพิจารณาคดีอาญาเนี่ยเราคงไปเขาเรียกว่าโยนภาระการพิสูจน์เหมือนกับคดีแพ่งไม่ได้แต่ว่าคงจะเหมือนเดิมแต่อีกจุดหนึ่งที่หลายท่านเลสขึ้นมานะครับก็คือว่ามันมีมาตรการบางอันครับอย่างที่ท่านดร.ชัชชมบอกอะก็คือว่าในส่วนที่เป็นขั้นตอนของก่อนฟ้องคดีเนี่ยอัยการมีบทบาทมากเลยนะครับมีบทบาทถึงขนาดที่ว่าถ้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ได้ใช้มาตรการทางปกครองเนี่ยกลับไปสั่งให้ไปทำนะฮะก็คือเหมือนกับไปดูซิว่าจะสั่งทางปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ในส่วนที่เป็นเรื่องการใช้อาเจอย่างที่ท่านสุนทรียาบอกเนี่ยใช้อาเจในส่วนที่เป็นก่อนฟ้องเนี่ยก็มีกลไกซึ่งเมื่อกี้ท่านก็ให้ความสังเกตว่ามันมีกลไกที่ศาลเข้ามาตรวจสอบนะอันนี้ต้องไปเขียนเพิ่มนะครับแต่มันเป็นกลไกที่ทำให้เห็นว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยจะต้องเข้ามารับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองกระทำนะครับแล้วก็มีกลไกที่อาจจะเป็นเหตุยุติคดีนะแต่ที่คุณแสงชัยระบุไว้ตรงนี้อันนี้น่าคิดนะฮะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคนกระทำความผิดเป็นชาวบ้านเนี่ยแล้วก็เขาคิดว่าในลักษณะอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการที่บุกรุกแต่ไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมแท้ๆเนี่ยแต่เป็นบุกรุกเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์ให้กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับถ้าศาลดูคดีอาญาเนี่ยอาจจะต้องลงโทษทางอาญาแต่มันจะมีกลไกอะไรไหมที่ให้เขาสามารถที่จะอยู่กับป่าอะไรได้เนี่ยอันนี้ผมคิดเป็นมาตรการใหม่เลยซึ่งมันจะฉีกออกไปจากคดีอาญาเลยนะครับว่าอ้าวกรณีของคดีสิ่งแวดล้อมมันมีอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ทราบอยู่เหมือนกันว่าบางคดีเนี่ยนะครับชาวบ้านเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้แล้วอาจจะถูกฟ้องกลับโดยกลุ่มที่อาจจะขัดผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งไม่ใช่เป็นการถูกฟ้องกลับเป็นคดีเนี่ยฮะแต่ว่าอาจจะถูกข่มขู่อาจจะถูกยิงถูกอะไรต่างๆเนี่ยช่องของพรบฉบับนี้ก็จะเปิดว่ามันมีเรื่องเกี่ยวพันนะครับคดีเกี่ยวพันอันนี้กลับเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่งแหละที่ในพรบคดีสิ่งแวดล้อมพวกนี้ได้ขยับมาว่าคดีสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้ดูเฉพาะตัวละเมิดอย่างเดียวละหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายอาญาอย่างเดียวแต่มันดูเรื่องความเกี่ยวพันด้วยแต่ปัญหาคือความชัดเจนนะครับความชัดเจนในกฎหมายเพราะว่ามันก็คงต้องดูส่วนนี้ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนที่จะเป็นรอบสองนี้ผมอยากให้เผื่อมีผู้ที่เข้าร่วมนะฮะมีคำถามหรือว่าแสดงความเห็นก่อนที่จะให้ท่านวิกรอีกทั้ง3ท่านเนี่ยท่านตอบอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมไม่ทราบว่ามีใครที่จะแสดงความเห็นหรือว่าคำถามอะไรกับท่านวิกรไหมครับช่วยยกมือนิดหนึ่งมีไหมครับ1 2ครับ3ครับนะฮะเอารอบแรก3ก่อนนะฮะเอาเชิญทางนี้ก่อนเลยนะครับเชิญมีไมค์มานะครับท่านไม่ต้องลงนะฮะนะครับเรามีเวลาอยู่ประมาณสัก15นาทีได้ครับก่อนที่ท่านวิกรจะขอบคุณผมสมบัติเอสกุลครับในร่างกฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายประเด็นที่ผมว่ามันเป็นจุดดีนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์เนี่ยจากประสบการณ์การที่เข้าไปช่วยตอนอัยการสูงสุดร่างระเบียบสำนักนายกนะฮะปี42ถึง44พอดีผมขอโทษทีผมจำอาจารย์สองท่านไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องไปดีเฟนต์ในระเบียบสำนักนายกเองกับกฤษฎีกาตอนปี48ด้วย
6เดือนเต็มๆกับการทำงานตรงนั้นแล้วก็พอดีเขียนเปเปอร์ไว้ผมไม่แน่ใจว่าน้องเขาหาได้หรือเปล่าฮะถ้าขึ้นดูเว็บก็ได้นะฮะคืออย่างนี้ในกฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะยังมีจุดโหว่อยู่อีกหลายเรื่องเลยทางด้านสิ่งแวดล้อมเราให้นักกฎหมายเขียนงานกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีปัญหาอยู่หลายเรื่องเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับ principle แรกเลยคือเรื่องของ public งานสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นงานสาธารณะมันไม่ให้มีคู่กรณีว่าอันนี้คือโจทย์อันนี้คือจำเลยอย่างชัดเจนนะครับเช่นบุกรุกป่าแล้วเกิดดินถล่มลงมาเนี่ยเราจะฟ้องใครนี่เป็นเรื่องของ public นะครับดังนั้นเรื่องของ public อันแรกเลยเนี่ยการขยายความทางด้าน principle คือเรื่องของ collective responsibility ศาลจะเอายังไงวิธีพิจารณาจะเอาอย่างไรนะครับถัดมาเรื่องของหลักการทางสิ่งแวดล้อมเนี่ย precautionary เนี่ยในนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงเลยว่า precautionary จะเอาอย่างไรนะครับคือป้องกันไว้ก่อนดีไหมการตัดสินคดีความวิธีการพิจารณาคดีเนี่ยต้องมีเรื่องอย่างนี้ไหมมีหรือไม่นะครับถัดมาคือ P ตัวที่3เนี่ยคือ prevention แล้วก็ P ตัวที่4 protection คือมันเกิดในเหตุการณ์ที่กรณีของเวลาที่มันแตกต่างกันเนี่ย precaution คือก่อนที่จะเริ่มมีโครงการหรือเริ่มจะมีนโยบายจะเอายังไงมีคนฟ้องเรื่องนโยบายเนี่ยจะเอายังไงจะทำเรื่องนี้ไหมพอเรื่องของ prevention ปุ๊บคือเมื่อเกิดนโยบายหรือเกิดโครงการแล้วเนี่ยจะมีการป้องกันไหม protection ไหมถัดมาคือเมื่อเกิดโครงการหรือเกิดนโยบายแล้วเนี่ย P ตัวที่3 P ตัวที่4เนี่ยที่ศาลอาจจะต้องนั่งคิดเลย promotionเราป้องกันแล้วเนี่ยโปรโมชั่นให้เพื่อส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นเนี่ยต้องทำไหมพีตัวที่4ก็ยังไม่มีนะครับพอมาตัวที่5หายไปเลย participation เป็นกลายเป็นปัญหาเลยว่าอ้าวแล้วคดีสิ่งแวดล้อมเนี้ยจะเอายังไงคือศาลเนี่ยทำงานไม่ได้ตอนที่ผมไปดิเฟนไอ้ระเบียบสำนักนายกเองเนี่ยผมพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมมากเลยโดยเฉพาะในนี้ผมไม่แน่ใจมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไหมฮะวิธีการเก็บข้อมูลอะวิธีการเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมนี่ยากมากนะครับใครว่าง่ายน้ำเสียเนี่ยถ้าไม่เก็บตอนนี้ไม่มีให้เก็บเพราะน้ำไหลปุ๊บหายไปแล้วตะกอนมันไม่ได้ตกตรงที่ end of pipe นะครับคือมันไม่ได้ตกตรงหน้าผู้ก่อให้เกิดมลพิษแต่มันจะไปตกนู่นนะฮะเมื่อน้ำไหลปุ๊บมันจะไปอยู่ระยะยาวกรณีอ่างทองเนี่ยน้ำตาลเนี่ยตอนเกิดกรณีเรือน้ำตาลล่มเนี่ยผมก็แซวๆกรมควบคุมมลพิษอยู่เหมือนกันว่าทำไมไม่มีการฟ้องแล้วก็ใช้ระเบียบสำนักนายกเนี้ยเป็นคดีแรกนะครับเพราะอะไรครับกรณีนะการไล่น้ำเสียเนี่ยเราต้องไล่น้ำจากเขื่อนภูมิพลลงมานะครับไม่ใช่ไล่น้ำจากตรงนครสวรรค์ดังนั้นน้ำจากเขื่อนภูมิพลจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้ที่ไม่สามารถเอามาใช้เพื่อการเกษตรได้นะครับแล้วน้ำตาลที่ล่มเนี่ยล่มที่อ่างทองเวลาเกิดผลกระทบกับการประปาเนี่ยกระทบที่ไหนครับกระทบตั้งแต่อยุธยาลงมาจนกระทั่งน้ำลงไปถึงสมุทรปราการนั้นมันไม่ได้เกิดที่เดียวนั้นคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจึงไม่ใช่เกิดเฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับมันเกิดก็เกิดทั้งลำน้ำหรือกรณีลำน้ำนะฮะถ้ากรณีอย่างกรณีอากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดเฉพาะที่ระยองฝนกดเนี่ยมันมาตกที่ชลบุรีเอ๊ะจะทำยังไงอันนี้ participation นะครับเมื่อมันไม่มีเนี่ย cognition หรือ recognize เรื่องของ rights เรื่องสิทธิ์เนี่ยมันก็เลยหายไปด้วยนะครับในนี้ก็ไม่มีการพูดถึงนะครับอีกอันนึงที่ผมเป็นห่วงมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหามากตอนดีเฟนซ์ไอ้ระเบียบสำนักนายกเลยก็คือเรื่องของ practical คือตัว practical หรือ practitioner เนี่ยคือเรื่องของ standard เนี่ยเป็นปัญหามากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราพูดถึง standard ปุ๊บเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะบอกค่ามลพิษเฉลี่ย8ชั่วโมงไม่เป็นปัญหาเลยแต่เวลามลพิษมันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดช่วง5นาที10นาทีปุ๊บแล้วมันหายไปทันทีทันใดแล้วเราจะไปเก็บข้อมูลอย่างไรศาลจะเก็บข้อมูลอย่างไรครับกรณีระยองเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่วันนั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างในกฤษฎีกาให้ฟังเลยว่ากรณีระยองนะครับมีโรงงานหนึ่งโรงงานเนี่ยป
ล่อยมลพิษออกมาปุ๊บเด็กนักเรียนที่โรงเรียนนั้นเนี่ยได้รับมลพิษเนี่ยในเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็เข้าโรงพยาบาลภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงแต่มีการแจ้งให้ไปตรวจวัดคุณภาพอากาศหลังจากนั้นเนี่ยอีก4ชั่วโมงแล้วกรมควบคุมมลพิษก็ไปตรวจผลปรากฏว่าค่าเฉลี่ยไม่เกินมาตรฐานแปลว่าอะไรครับแล้วจะฟ้องกันยังไงไม่ได้แล้วจบนะครับอันนี้คือเราเรียกว่า practitioner ของ standard เนี่ยในนี้ก็ไม่ได้มีการที่จะบอกว่าเอาแล้วจะทำยังไงต่อนะครับสุดท้ายก็คือ perception ตัว perception เนี่ยคนเราเนี่ยมี perception ต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ย1คนเนี่ยมีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันจะทำอย่างไรวิธีการพิจารณาคดีเนี่ยไม่สามารถสร้างมาตรฐานเดียวที่จะทำให้ปัญหาเนี้ยมันโซออกไปได้นะครับซึ่งมันก็จะโยงมาถึงเรื่องขอบเขตของคำว่าสิ่งแวดล้อมวันนี้เราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยคลุมเครือมากเลยสิ่งแวดล้อมออกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกับมลพิษช่วยสรุปนิดนึงครับครับนะขอบเขตคำว่าทรัพยากรธรรมชาติกับมลพิษเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับเวลาพิจารณาคดีนั้นพอเรามาขอบเขตรวมกันปุ๊บเนี่ยผู้พิพากษาจะทำอย่างไรพนักงานเก็บข้อมูลพนักงานที่ดำเนินเรื่องคดีจะทำอย่างไรนะครับการคิดค่าเสียหายเนี่ยผมกำหนดขอบเขตไว้หลายๆข้อนะครับไปลองไปเซิร์ชดูกันนะฮะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยมันยังมีอีกหลายประเด็นเลยที่ไม่ได้มีการพูดถึงกลไกหลายเรื่องเลยบังคับคดีกลไกเรื่องของการคุ้มครองหลักฐานอันนี้เป็นปัญหามากมันไม่เหมือนอาญามันไม่เหมือนกับคดีอื่นๆแล้วนะฮะคุ้มครองหลักฐานจะเอายังไงเพราะหลักฐานสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแค่1องศาปัญหาตามมาละว่าหลักฐานใช้ไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์นะครับสุดท้ายก็คือผมฝากไว้ว่ากลไกอีกหลายตัวเลยในที่นี้ไม่มีนะครับกลไกที่เราเรียกว่าการพิจารณาคดีกลไกเรื่องของการติดตามกลไกเรื่องของการบังคับกลไกเรื่องของข้อมูลและการสืบพยานกลไกเรื่องของการคุ้มครองหลักฐานกลไกในเรื่องของการเราเรียกว่ากลไกการปกครองด้านการปกครองที่จะเอามาช่วยในการรับผิดชอบไม่มีเลยดังนั้นถ้าเราใช้กฎหมายนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นปัญหาไม่สุดคือผู้พิพากษาแน่ๆเลยนะครับขอบคุณนะฮะครับท่านได้คุณสมบัติได้ชี้ประเด็นเยอะเลยนะฮะในส่วนที่เป็นกรอบนะฮะโดยยิ่งมาตรฐานการตรวจการรักษาเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเชิญทางนี้นะครับเชิญขอโทษฮะอาจจะสั่นกำลังหน่อยนะเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้บ้างแต่ว่าพยายามเอาเนื่องจากว่าผมไปลงพื้นที่จึงมีปรากฏการณ์ดังนั้นอยากรู้ว่าไอ้ปรากฏการณ์เหล่านี้มันจะเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือว่าจะเป็นคดีอาญานะฮะปรากฏการณ์เหล่านี้ก็คือว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมอบต.ที่เขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับจะมีการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเพื่อเอาไปทำเหมืองทองนะครับการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเนี่ยตามมาตรา8ของระเบียบป่าไม้แล้วบอกว่าต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ก็คือไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงและต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่นะฮะแล้วเมื่อวานนี้ชาวบ้านมีการประชุมของอบต.เพื่อที่จะรองรับมติที่บริษัทได้ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่านี้แต่ว่าเนื่องจากเมื่อวันที่28สิงหาคมเนี่ยผมขอเป็นอย่างนี้นะฮะขอโทษด้วยนะ28สิงหาคม58ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่ามีการประชุมแล้วกำลังจะรองรับมติการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่านี้แต่ว่าชาวบ้านเข้าไปให้ข้อมูลแล้วก็บอกว่าไม่ควรรับแต่เนื่องจากว่าอบต.เรียกว่าอบต.ส่วนบนมี18คนเนี่ยจะรองรับมติกับอบต.ส่วนล่างซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่เอาใช่ไหมครับก็เป็น18ต่อเป็น16ต่อ8แต่ครั้งนี้ชาวบ้านก็ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมานิดนึงก่อนในการคัดค้าน
ดังนั้นในวันนั้นเนี่ยจึงไม่มีการรองรับมตินะครับแต่ว่าเกือบมีการรองรับมติแล้วแล้วคราวนี้เมื่อวันที่16พฤศจิกายน58ก็จะมีการรองรับเขาเรียกอะไรฮะเสร็จรับรองคล้ายๆกับรายงานที่ประชุมเนี่ยฮะแล้วชาวบ้านก็16คนก็พยายามที่จะรื้อฟื้นมาให้มันเป็นมติชาวบ้านก็เข้าไปขัดขวางอีกโดยการใช้การชุมนุมเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้อีกแล้วเมื่อวานนี้ก็จะมีการรองรับมติอีกแล้วชาวบ้านก็เข้าไปขัดขวางเหมือนเดิมก็คือไม่มีการรองรับมติขึ้นมาแล้วก็ในวันเดียวกันตอนบ่ายก็จะมีการไม่ใช่เมื่อวานนี้ฮะเมื่อ2วันที่แล้วแล้วเมื่อวานนี้เองก็มีจดหมายจากสอบต16คนเนี่ยร่างว่าจะขอเปิดประชุมเพื่อที่จะรองรับมติการที่บริษัทขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าตรงนี้ใช่มั้ยครับโดยขอเป็นการประชุมรับใช่มั้ยครับต้องท้าความก่อนหน้านี้ว่าการขอประโยชน์ใช้พื้นที่ป่าหมดไปตั้งแต่ปี56แล้วครับหมดประโยชน์ไปแล้วก็บริษัทยังดำเนินงานอยู่ข้าราชการหน่วยงานราชการยังเอาผิดไม่ได้แต่ว่าชาวบ้านที่ซึ่งเป็นประธานสภาเนี่ยอยู่ในฝ่ายของกลุ่มมวลชนถูกฟ้องร้องจากบริษัทว่า157ครับว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทใช่ไหมฮะแล้วจนถูกฟ้องร้องอยู่แล้วเป็นคดีหนึ่งที่ถูกฟ้องร้องอยู่อันนี้จะถือว่าเป็นคดีสิ่งแวดล้อมไหมเนื่องจากว่ากำลังปกป้องพื้นที่ป่าที่ร่วมกันอยู่อันนี้เป็นอันหนึ่งนะฮะอันที่สองถูกฟ้อง157แล้วฮะบริษัทฟ้องร้องฟ้องใครฮะประธานสภาฟ้องเจ้าหน้าที่นะใช่ผมก็เลยมองเอ๊ะถ้ามันจะเกี่ยวข้องไหมเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่จะเอาพื้นที่ป่าของเขาไปแล้วก็ไปใช้ทำเหมืองทองซึ่งเหมืองทองเนี่ยเคยเกิดขึ้นในพื้นที่เขาแล้วก็สร้างมลพิษทำให้เกิดอะไรนะฮะไซยาไนด์สารหนูแล้วก็พบว่ามีอยู่ในร่างกายเนี่ยมากเกินมาตรฐานด้วยคราวนี้เมื่อวานนี้ก็จะมีการรองรับมติมีการประชุมรับขึ้นมาชาวบ้านก็ถามผมว่าเอ๊เราจะใช้ได้ไหมว่าถ้าเราจะฟ้องร้องเขาในมาตราเดียวกันคือ157ว่าเขากำลังปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วทำให้เกิดความเสียหายกับเขาก็คืออาจจะเอาพื้นที่ป่าของเขาไปใช้ได้ไหมซึ่งผมก็เลยถ้าเป็นประเด็นอย่างเงี้ยมันเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมไหมครับหรือเราจะมองมันเป็นเพียงแค่อาญาเท่านั้นเองฮะขอบคุณฮะเป็นยกเคสสตัดดี้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์สุนทรียาก็อาจจะตอบนะว่าเดี๋ยวเชิญครับเดี๋ยวท่านครับเชิญเลยครับอันนี้ก็เป็นเคสที่มันเกี่ยวพันนะฮะครับผมมีประเด็นที่ห่วงใยอยู่หนึ่งประเด็นครับคือในร่างพ.ร.บ.ร่างกฎหมายฉบับนี้ครับผมเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นการโปรเทคผู้ประกอบการต่างๆที่กำลังจะกระทำการบางอย่างหรือว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะแต่อยากให้มองอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทำเป็นผู้กระทำเป็นประชาชนธรรมดานะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปอย่างชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ดเก็บของป่าอันนี้แน่นอนครับยังไงถ้าเกิดแต่ตามนิยามที่ท่านร่างไว้ในพระราชบัญญัตินี้เนี่ยมันจะมีพระราชบัญญัติป่าไม้อุทยานแห่งชาติอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นคดีสิ่งแวดล้อมถูกไหมฮะแต่ทีนี้เราเพ่งเล็งในการที่จะเอาผิดกับผู้ประกอบการเป็นหลักแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่กระทำผิดเป็นชาวบ้านธรรมดาผมว่ามันควรจะมีมาตรการในการเขาเรียกว่าปกป้องหรือว่าให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหานะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาเราไม่จำกัดว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดมีผู้ต้องหาในคดีสิ่งแวดล้อมถามว่าพนักงานสอบสวนมีความเข้าใจดีแค่ไหนในคำว่าคดีสิ่งแวดล้อมถามว่ามีใครให้ความคุ้มครองกับผู้ต้องหาในเรื่องของคดีสิ่งแวดล้อมหรือข้อโต้แย้งในการต่อสู้เช่นเขาอ้างว่าเขาเป็นผู้ใช้สิทธิในชุมชนเขาเก็บของป่ามาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษเขาเก็บเห็ดมาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษอย่างนี้ครับ
อันนี้เป็นประเด็นที่ห่วงใหญ่นะครับส่วน อีกนิดเดียวนะครับของผมที่จะนำเสนอก็คือในเรื่องของสิทธิชุมชนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ไปไหนครับมันยังมีกฎหมายรองรับอยู่ก็คือในมาตราในรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับมาตรา4นะครับถ้าท่านสังเกตดีๆถ้าท่านอ่านมันมีนัยยะแฝงอยู่ก็คือว่าการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองแห่งประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพันธะกรณีระหว่างประเทศไทยที่มีอยู่แล้วที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับมันเชื่อมโยงไปที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ1992ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันและมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่29มกราคม2547เพราะนั้นสิทธิชุมชนยังไม่หายไปไหนครับแต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมไม่ทราบครับขอบคุณขอบคุณมากครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเจนเดี๋ยวต้องจะมาข้างหน้าเลยก็ได้นะครับโอเคครับค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะกับเรียนท่านอาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะดิฉันพวงทองอ่อนอุราค่ะที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ขอบคุณมากๆที่เชิญมาแล้วก็วันนี้ได้ความรู้มากจริงๆนะคะเพราะปกติแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาความเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เป็นทำในเรื่องของงานวิจัยด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของกฎหมายประมงกฎหมายทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยากขอให้ความเห็นนิดนึงอะค่ะอาจารย์ค่ะว่าโดยชื่อของโครงการเนี่ยดิฉันมองว่าขออนุญาตคอมเมนต์ในภาพใหญ่นิดนึงนะคะหลังจากที่ฟังท่านวิทยากรทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาให้ความเห็นแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยดิฉันมองว่าการทำกฎหมายร่างวิธีพิจารณาความคดีสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลไปสักนิดหนึ่งถอยค่ะเราน่าจะสเต็ปแบ็กกันนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าจากประเด็นของความหมายของคดีสิ่งแวดล้อมคืออะไรคุณลักษณะมันเป็นยังไงแตกต่างกับคดีอาญาคดีหรือว่าผู้เสียหายผู้ได้รับผลกระทบมีใครบ้างใครถึงแม้ในหลักการจะบอกว่าฟ้องด้วยวาจาได้หรือ NGO ฟ้องได้เราก็ยังมีประเด็นอย่างที่ท่านอาจารย์อำนาจหรืออาจารย์หลายๆท่านพูดก่อนหน้านี้นะคะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าแล้วใครจะฟ้องอะแล้วถ้าฟ้องแล้วสมมุติว่าชนะคดีเงินที่เขาได้รับเนี่ยจะลงไปสู่การฟื้นฟูทรัพยากรหรือชดเชยทำให้มันกลับมาหรือเปล่าหรือเข้ารัฐหรืออย่างไรเข้าคลังแล้วไปตั้งงบประมาณกันใหม่เพื่อเอาออกมาฟื้นฟูทรัพยากรโทษค่ะฟื้นฟูสิ่งสภาพแวดล้อมตรงที่มันเสียไปอ่ะซึ่งมันก็ไม่มีความชัดเจนเลยดังนั้นกลับไปที่ท่านอาจารย์ภัทรศักดิ์เมื่อเช้านะคะน่าท่านพูดตอนเริ่มน่าสนใจมากเลยท่านบอกว่าจริงๆอ่ะท่านตกผลึกเรื่องนี้มาตั้ง10ปีที่แล้วนะแต่น่าสนใจว่าจาก10ปีที่แล้วถึงตอนนี้ระหว่างนี้ทำอะไรในประเทศไทยนะคะการพัฒนากฎหมายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอาจจะหรือแม้แต่การดำเนินกระบวนพิจารณาเรื่องของคดีสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่มีการพัฒนาหรือพัฒนาไปช้ามากแล้วท่านก็บอกอ๋อวันนี้เรามาตกผลึกกันอีกรอบนึงแล้วก็หวังว่าจะเป็นรอบสุดท้ายเพื่อผลักดันให้ร่างกฎหมายนี้ออกไปให้ได้เพราะฉะนั้นดิฉันสนใจตรงนั้นค่ะว่านั่นหมายความว่าเรามีพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม2535เนี่ยแต่เราคงเห็นชอบตรงกันว่ามันเป็นกฎหมายกว้างๆอะค่ะเป็นกฎหมายที่ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรแต่จากกฎหมายตรงนั้นเนี่ยมีการดำเนินการให้มีความชัดเจนหรือพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศไทยเข้าไปเป็นภาคีในอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพอนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออื่นๆรวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะคะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศแต่เราได้เอามาพัฒนาในบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศหรือยังดิฉันคิดว่าน่าจะมีบ้างแต่อาจจะครบหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าดิฉันมองภาพใหญ่จากที่คอมเมนต์กันวันนี้ทั้งหมดเนี่ยขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้เพื่อที่จะเสนอความเห็นในเชิงของภาพใหญ่ละค่ะว่าบางทีการที่เราจะมาดูว่าศาล
น่าจะฟังพยานหลักฐานนี้ไหมหรือใครเป็นผู้พิสูจน์หลักฐานหรืออะไรต่างๆใครจะฟ้องใครจะอะไรต่างๆมันเหมือนดูว่าเราเร็วไปนิดนึงเพราะว่ากฎหมายเรายังไม่นิ่งระบบกฎหมายสิ่งแวดล้อมบ้านเราอะค่ะยังมีการอย่างที่ฉันเคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นนักกฎหมายที่กรมประมงเวลาน้ำเสียสัตว์น้ำลอยตายเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็จะมีคดีที่ตีความไปอิงกับกฎหมายพรบการประมง2490ไม่ได้มาอิงกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมปี35เท่าไหร่เพราะว่าเราเจอปัญหาว่ามันไม่ชัดเป็นกรอบเฉยๆเพราะฉะนั้นฉันขอสรุปตรงนี้ค่ะว่าความเห็นส่วนตัวขณะนี้คิดว่าเราขาดการพัฒนาการของระบบกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยที่มีความชัดเจนเพียงพอก่อนที่เราจะนำคดีขึ้นสู่ศาลหรือแม้แต่จะมาทำกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมนะตอนนี้แต่เป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องดีเพียงแต่ว่าหลายจุดที่เราคุยกันเนี่ยอย่างที่ฉันเห็นด้วยกับท่านที่เสนอความเห็นก่อนหน้านี้นะคะพูดกรณีท่านสุภาพสุดหลุดที่ใส่เสื้อสีฟ้าทางด้านซ้ายนะคะฉันเห็นว่าท่านพูดได้ตรงประเด็นมากและเป็นประเด็นในทางปฏิบัติจริงๆนะคะ เรานอกจากมีเรื่องของสัตว์ป่าท่านวิทยากรพูดถึงเรื่องของคดีป่าไม้คดีอุทยานความไม่ชัดเจนในเรื่องของที่ของชาวหาดลาวชาวเลที่หาดลาวัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นความไม่ชัดเจนเลยค่ะเพียงแต่ว่าเรายังขาดเวทีหรือขาดการดูในภาพรวมและให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศอะค่ะกฎหมายเลยยังไม่ชัดเจนนะคะก็ขออนุญาตขอบคุณมากที่ให้เวลาค่ะขอบคุณฮะอันนี้ชัดเจนฮะก็อย่างที่ความจริงอาจารย์สุนทรียาเนี่ยได้รีเฟอร์ไว้แล้วตั้งแต่ตอนเช้ามันจะมีอยู่ช่องเลยก็คือว่าวิธีพิจารณาเนี่ยเขาขยับไปแล้วล่ะนะฮะโดยอาศัยกฎหมายเดิมที่อาจจะเรียนว่ากระจัดกระจายนะครับกระจัดกระจายเพราะว่าเราไม่เหมือนของสหรัฐอเมริกาหรือว่าร่างของประมวลสิ่งแวดล้อมของเยอรมันนะฮะที่โปรเฟสเซอร์ท่านจับเอาไว้อันนี้ผมเคยนำเสนอในเวทีนะครับตอนนั้นกระทรวงทรัพยากรเนี่ยได้จัดนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จัดระบบพวกนี้นะฮะออกมานะครับอันปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของแต่ละพ.ร.บ.เอามาแล้วก็จะไปสร้างจุดเชื่อมโยงนะครับว่าเป็นคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้คือความยากที่ศาลพยายามจะทำแต่ว่าเขาเดินหน้าไปแล้วงั้นการปฏิรูปกฎหมายอีกตัวหนึ่งที่จะต้องทำก็คือว่าจัดระบบคดีสิ่งแวดล้อมโดยยิ่งเรื่องสารบัญญัติอันนี้ตรงนะครับและที่ท่านเขียนว่าจะต้องสอดคล้องกับเรื่องของอนุสัญญาแรงต่างอันนี้ใช่นะครับมันถึงจะมาลงตัวว่าใครเป็นผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่ได้หมายความว่าเฉพาะคนนะฮะอาจจะหมายถึงสัตว์หรือพืชหรือพื้นที่อะไรด้วยซึ่งอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ควรจะต้องมีแล้วมันจะทำให้ชัดเจนเลยว่าตัวแทนของสัตว์ป่าตัวแทนของพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่ตรงไหนโดยองค์กรเอกชนนะฮะอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็มีมาตรฐานอะไรต่างๆที่ท่านเจริญได้อธิบายนะครับไอ้ตรงนี้คงต้องพัฒนาครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นคดีขึ้นมาแล้วตอนนี้ถ้ายังไม่มีกลไกวิธีพิจารณาความนะครับก็จะเกิดปัญหาอยู่เหมือนกันว่าแค่แพ่งอาญาที่แยกส่วนกันอย่างเงี้ยหรือปกครองที่แยกส่วนเนี่ยจะทำให้คดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นธรรมเขาก็เลยแก้กลไกตรงนี้ซึ่งเราขยับไปตรงข้อเสนอแนะของประธานศาลฎีกาแล้วก็ประธานศาลปกครองสูงสุดที่แก้ตรงนี้แล้วก็จะเขียนเป็นกฎหมายนะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะฮะตรงนี้ทีนี้จะมีท่านในอีกสักท่านไหมฮะก่อนที่ท่านวิทยากรท่านจะตอบเชิญท่านสุดท้ายเลยครับเชิญเลยครับหลังสุดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวไมค์เดินไปถึงนะฮะอ้าว ขอเดินพาดพิง เชิญครับเชิญเลยครับครับผมถนอมศักดิ์บุญภักดีนะฮะก็จริงๆเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะประมาณในที่นี้ก็มาฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะก็จะมาดูซิว่าในฐานะที่สอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะฮะก็จะมาช่วยนะฮะให้กระบวนการของการพิจารณาคดีอะไรต่างๆเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดขึ้นได้เป็นอย่างไรบ้าง
นะเพราะเข้าใจว่าอาจจะเป็นความเข้าใจส่วนตัวนะครับว่าก็ต้องเข้ามามีบทบาทพอสมควรแหละนะแต่พอมาอ่านในตัวร่างนะที่ทางท่านสุนหรือว่าทางท่านพระนักศึกษาธรรมนี่ก็ชัดเจนนะฮะมีหน้าที่บทบาทค่อนข้างพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าพิจารณาดูแล้วนะฮะเรื่องของการโต้เถียงนะฮะไม่ใช่โทษทักการพิพาทกันทางคดีทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นในเรื่องของการหาข้อเท็จจริงนะฮะหาข้อเท็จจริงว่าใครเป็นผู้ปล่อยมลพิษอันนี้มองในแง่ของมลพิษนะฮะเมื่อกี้แต่ท่านก็พูดไปแล้วว่าคดีทางสิ่งแวดล้อมมี2ส่วนก็คือเรื่องของมลพิษกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องของอันที่1คือใครเป็นคนกําเนิดมลพิษออกมาใช่มั้ยฮะแล้วมลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนอกเหนือจากที่ประสบพบเจออยู่นะครับแล้วส่วนที่3คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจะมีมาตรการในการแก้ไขเยียวยาป้องกันและตรวจสอบติดตามอย่างไรนะนี่คือหน้าที่ของถ้าว่าไปแล้วก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์พอสมควรนะผมเคยได้รับโทรศัพท์นะจากเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นผู้พิพากษานะครับโทรมาคุยเรื่อง BOD นะคุยกันชั่วโมงกว่านะคือก็เข้าใจนะครับว่านักนิติศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจว่า BOD คืออะไรนะก็คุยไปคุยกันมาปุ๊บสุดท้ายเขาก็เล่าไปเรื่อยๆนะคุยไปคุยมาก็พบว่าเป็น BOD ในน้ำใต้ดินมาจากบ่อน้ำนะฮะก็ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงก็คุยกันไปคุยมาก็บอกว่าอ้าวถ้าเป็น BOD น้ำใต้ดินนี่จบไม่ต้องพูดต่อกันแล้วนะเพราะมันเอามาใช้ไม่ได้นะเอามาเป็นหลักกงหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะในทางวิทยาศาสตร์เราไม่พูดถึง BOD ในน้ำใต้ดินนะเราพูดแต่ BOD ในน้ำผิวดินแต่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำนะฮะมีการพูดตัวนี้อยู่นี่ผมมองว่ามีการหยิบเอามาเทียบเคียงแบบให้เกิดความเข้าใจผิดนะฮะก็ต้องโยงกลับไปอีกเหมือนกันว่าในส่วนของการเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพิจารณาคดีทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องระวังด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีเรื่องของการใช้ก็เรียกอะไรข้อความเบี่ยงเบนทางวิชาการนะเข้ามารับใช้องค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นในการพิจารณาคดีนะผมก็จะบอกว่าในส่วนของเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะกับการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับถ้ามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอนะจะทำให้เกิดปัญหาได้ง่ายด้วยนะฮะองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนะฮะถ้ามาจากพื้นฐานความรู้ที่ไม่ถูกต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณี BOD เมื่อสักครู่นะฮะก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้พอสมควรทีเดียวนะหรือถ้าพูดเมื่อกี้ท่านผู้ให้ความเห็นก่อนหน้านี้ได้พูดถึงเรื่องของการเก็บตัวอย่างอะไรต่างๆนั้นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์มีเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะตัวอย่างน้ำถ้าเก็บไม่ตรงกับที่ควรจะเป็นนะฮะหรือเก็บมาแล้วมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องก็จบอีกเหมือนกันนะจำได้ว่าทางศาลเคยมีทำคู่มือนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมนะฮะเคยทำอยู่พักหนึ่งนะครับก็ไม่ทราบว่าได้มีการแพร่กระจายไปมากขนาดไหนนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเรื่องของการพิจารณานะฮะหลักเกณฑ์เรื่องของที่จะบ่งบอกว่าความเสียหายเกิดขึ้นมากหรือน้อยอย่างไรเนี่ยนะฮะในปัจจุบันนะครับเรามักจะใช้ค่าทางวิทยาศาสตร์นะฮะที่เราใช้คำว่าเป็น concentration หรือว่าค่าความเข้มข้นค่าความเข้มข้นนี้ไม่ใช่ค่าปลอดภัยในทางวิทยาศาสตร์นะฮะเราต้องพิจารณาถึงเรื่องของ carrying capacity หรือว่า acceptable capacity ที่พื้นที่ตรงนั้นรองรับได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรมันนั้นน้ำเสียที่ปล่อยที่มาตาพุทธหรือมาตาพิษหลายคนที่เรียกคำนั้นนะฮะกับน้ำเสียที่ปล่อยที่เชียงใหม่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียที่มีค่าความเข้มข้นเท่ากันนะฮะมันจะไม่เท่ากันนะฮะตรงนี้ในวงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก็ยังพูดถึงกันเพิ่งในบ้านเราแทบจะยังไม่มีการพูดถึงกันในต่างประเทศนี่ใช้กันมานานแล้วนะฮะใช้กันมานานแล้วนานมากแล้วด้วยในเรื่องของ acceptable consent acceptable capacity นะครับในการที่จะบ่งบอกเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับและอย่างนึงก็คือเรื่องของสิ่งที่เป็นประเด็นนะฮะในตอนนี้เลยนะครับในเรื่องของวงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในบ้านเราคือข้อมูลที่ใช้นะในปัจจุบันเนี่ยฐานข้อมูลกลางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเนี่ยมีหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ถ้ามีนี่ไม่เปิดเผยนะมากเท่าที่ควรนะครับทำให้การพิจารณาและการประเมินอะไรต่างๆเนี่ยไม่ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันนะเราอยากให้มี US EPA นะครับเกิดขึ้นนะในรัฐธรรมนูญก็เคยเกริ่นไว้บ้างแล้วนะครับว่าให้มีองค์กรอะไรอิสระทางสิ่งแวดล้อมนะพอดีผมอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเราอยากจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าด้วยอะไรก็หลายอย่างสุดท้ายก็ไม่มีโอกาสจะไปตรงนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะเสนอตรงนี้ด้วยนะครับว่าในตัวของร่างพรบ.นะฮะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้า
กำหนดให้ชัดเจนนะครับว่าข้อมูลที่ศาลจะเอามาใช้ในการพิจารณาเนี่ยนะฮะมาจากส่วนไหนนะครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งผมก็จะบอกว่าควรจะมีส่วนที่เป็นฐานข้อมูลกลางนะฮะด้านสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนจะมอบให้ใครเป็นเจ้าภาพก็อีกเรื่องนึงนะเพื่อที่ทุกฝ่ายจะเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้รวมถึงการทำ ESA ด้วยนะเพราะตอนนี้ทะเลาะกันใหญ่นะฮะหน่วยงานราชการบอกว่าไอ้สิ่งที่ทั่วนะฮะชาวบ้านบอกว่าเจอเนี่ยเขาไม่เคยเจอเลยเก็บตัวอย่างมา20ปีไม่เคยเจอแต่ชาวบ้านบอกเจอทุกวันคุยกันแบบนี้ถ้าคุยกันบนฐานข้อมูลที่ไม่ตรงกันไม่มีทางคุยกันได้เรื่องหรอกครับนะก็เหมือนกับความหมายของป่าใช่มั้ยฮะในพรบป่าไม้กับความหมายกับความรู้สึกของป่าความรู้สึกของคนทั่วไปที่พูดถึงป่าคืออะไรเนี่ยคุยกันมองกันไม่ตรงก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องที่จะต้องแก้ไขกันนะอีกประเด็นนึงสุดท้ายนะครับหลักการที่สำคัญต่างๆที่หายไปจากรัฐธรรมนูญนะฮะตัวร่างที่ท่านมีชัยทำอยู่นะครับเรื่องของสิทธิชุมชนนะฮะเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่หายไปนะนี่ถ้าไม่เอากลับเข้ามานี่ผมก็ยังงงๆอยู่นะว่าเราจะเอาตรงไหนมาเป็นหลักยันในการเดินหน้าต่อเรื่องของสารสิ่งแวดล้อมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็มุมมองทางด้านผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับเชิญท่านอาจารย์สุนทรียาครับถูกพาดพิงขอบคุณนะก็จริงๆว่าจะไม่พูดแล้วแต่ว่าขอสั้นๆคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้รับโทรศัพท์แล้วก็มีพวกคนที่ไปช่วยงานชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเด็กป่วยเนื่องจากเหมืองแร่จะขอใช้พรบ.คุ้มครองเด็กนะคือไม่รู้ว่าจะใช้เครื่องมือกฎหมายสิ่งแวดล้อมยังไงให้มันเร็วและทันการนะคะก็จะมายื่นคำร้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวแล้วบอกว่าเด็กป่วยคือตัวเองฟังแล้วก็แบบว่าเฮ้ยคือแบบว่าประเทศนี้เนี่ยเรามี3ดาบหลักนะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือแพ่งดิฉันมองว่าปกครองเป็นเครื่องมือดาบที่สำคัญที่สุดคือมันใช้ตั้งแต่ต้นนะคะ precaution หรือว่า prevention เลยแล้วก็แพ่งก็คือการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเพื่อ public interest แล้วก็อาญาก็คือลงดาบสำหรับคนที่มันดื้อด้านนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี่คือคดีสิ่งแวดล้อมแต่ว่าทำไมจะไปใช้เครื่องมือกฎหมายเยาวชนอะแสดงว่ามันไม่ฟังก์ชันอะไรเลยแล้วใช่ไหมนะนี่ก็คืออันนี้พูดคงประชดนะหรือเขาอาจจะคิดมาตรการประชดชีวิตประเทศนี้ไปเลยแต่ว่ามันสะท้อนนะคะว่าที่เรามีอยู่เนี่ยมันไปต่อยังไงนะแล้วยังคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องพูคือการทำงานมันต้องพูท่านจะมีวิแยกสารแยกอะไรก็ตามแต่ว่าวิธีคิดเนี่ยมันต้องไปด้วยกันทั้งระบบนะคะเนี้ยวันนี้ถามว่าท่านอาจารย์ชัดชมท่านประพจน์ไปบรรยายกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะอาจารย์ทุกท่านเนี่ยไปอาจารย์ณรงค์ก็ประจำนะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเนี่ยรู้ไหมว่าเขาไปถือดาบ3ดาบอยู่นะชาวบ้านรู้ไหมว่ามีดาบ3ดาบเนี่ยที่จะแก้ปัญหานะคะฟันปัญหาทุกสิ่งออกไปให้หมดเนี่ยคือมันไม่มีใครเข้าใจนะคะซึ่งพี่พวงทองนี่เป็นนิติกรเจ้าท่าคู่กับพี่อยู่ประมงนะคะคือเครื่องมือแต่ละคนมันมีอะไรของมันอยู่หน้างานอ่ะแต่มันไม่เห็นทั้งระบบอ่ะนั่นเองคิดว่าวันนี้ความท้าทายที่สุดของระบบกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยคือทำยังไงให้คนเห็นทั้งระบบแล้วก็ใช้เครื่องมือ prioritize มันอ่ะถ้าจะใช้เครื่องมืออะไรที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับต้นลำดับก่อนลำดับหลังนะคะแล้วในที่สุดที่พี่แสงชัยพูดนะคะประชาชนถูกฟ้องนะคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมคือคนที่ถูกควรจะได้รับความเป็นธรรมกลายเป็นจำเลยเนี่ยกับกรณีที่บริษัทยักษ์ใหญ่ถูกฟ้องเนี่ยมันก็คนละเครื่องมือนะคะนั่นเองคิดว่าวันนี้ความท้าทายก็คือใครควรจะเป็นจำเลยนะคะโจทย์ทั้งหมดในประเทศนี้กลายเป็นจำเลยนะคะหรือว่าเครื่องมือที่เราควรจะใช้เครื่องมือแพ่งในศาลแพ่งเราไปใช้ในศาลปกครองอะไรแบบนี้ค่ะก็อันนี้ไม่ได้บ่นนะแต่ยิ่งว่าทั้งหมดวันนี้ฉันอยากจะกราบทุกท่านนะคะเกินหลายปีแล้วนะที่ไม่เคยนั่งประชุมแล้วเขาอยู่กันจนเย็นในวันหยุดเนี่ยแล้วก็ทุกคนจดแล้วก็มีคำถามนะกราบทุกคนด้วยใจนะแล้วก็ฝากนิดเดียวค่ะพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์นะอเมริกาเนี่ยมันมีคดี2คดีนะคดีไม่รู้อะไรเกิดก่อนนะอันนึงคือ Valley of the Drum นะแปลว่าหุบเขาแห่งกลองนะและอีกคดีก็คือคลองแห่งรัก Love Canal นะคะคลองแห่งรักพรุ่งนี้ถ้าวันวาเลนไทน์อยากให้ท่านไป
ไป Google นะคลองแห่งรักเนี่ยมันคืออะไรนะคะเป็นการบ้านแล้วก็2คดีนี้เองค่ะมันนำไปสู่การแก้กฎหมายซุปเปอร์ฟันนะคะมีกฎหมายใหม่บอกว่าไม่ต้องมีกองทุนเมื่อไหร่ก็ตามมันมีพิษเกิดขึ้นในประเทศของฉันฉันต้องแงะมันออกไปให้หมดแงะวันนี้ไม่ได้จะต้องทำลำดับว่าอีกกี่ปีจะแงะออกไปนะชาวบ้านแงะไม่ไหวกรมต่างๆแงะไม่ไหวแล้วเราจะทำยังไงเราจะไล่เบี้ยกันยังไงเราสร้างระบบนะงั้นขอให้ทุกท่านมีความสุขและความรักในวันวาเลนไทน์แล้วก็เอาเลิฟคันแนลเนี่ยนะคะยันคิดว่ามันมีคดีไม่ว่าจะคริตตี้โคบอลอะไรเนี่ยมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะมันยังซึมเศร้าเหงาหงอยทุกคนดิเพรสซีฟนะยันคิดว่าไม่ได้แล้วนะคะขอให้วันวาเลนไทน์เป็นวันเริ่มต้นความสุขในส่วนตัวของท่านแล้วก็ชีวิตข้างหน้านะคะมีความรักในสิ่งแวดล้อมแล้วทำทุกอย่างให้ดีขึ้นค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับนะฮะต่อไปจะมีคลองที่ใสนะทะเลที่สวยนะครับครับก็ผมจะขอให้ท่านวิกรณ์สรุปสัก1หรือ2นาทีนะครับก่อนที่จะปิดครับเชิญเลยครับจริงๆมันเป็นความเข้าใจผิดของผมเองนะครับว่าสามารถไล่ทีละมาตราได้นะครับก็ไม่เป็นไรเวลาเราก็น้อยนะครับจริงๆเห็นด้วยในทุกๆเรื่องที่พูดในวันนี้นะครับมันเป็นมิติใหม่ของการดำเนินคดีอาญาในความราชการเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็ทำได้ไม่เต็มที่ด้วยเหตุผลในข้อกฎหมายก็ดีในจำนวนบุคลากรก็ดีนะครับในตัวร่างที่เป็นของสปช.ที่มีเรื่องคดีอาญานะครับเรื่องอื่นเนี่ยเห็นด้วยทุกอย่างแต่ที่เห็นด้วยมากที่สุดชอบที่สุดก็คือมาตรา78ครับชอบจริงๆมาตรา78ก็คือวันนี้เรากำลังหาคนผิดเรากำลังลงโทษคนผิดเรากำลังให้คนผิดเนี่ยมาแก้ไขในสิ่งที่เขาทำไปในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งหลักการเนี่ยมันคือหลักการคนทำคนนั้นคุณก็ต้องจ่ายถูกไหมครับแล้วก็มาเป็นเงื่อนไขก่อนที่จะฟ้องคดีทุกคนมันกลัวฟ้องคดีทั้งนั้นนะแต่ถ้ามีเงื่อนไขแบบนี้ต่อรองด้วยความยินยอมของเขาเองเนี่ยที่จะต้องทำมาตรการพิเศษฟื้นฟูเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับถ้าเขายินยอมที่จะทำเองด้วยตัวของเขาเองโดยไม่ต้องใช้คำพิพากษาเพราะบางครั้งคำพิพากษาก็มีปัญหาในการบังคับคดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการตามมาตรา70เป็นมาตรการที่ดีมากแล้วถ้าใช้ได้จริงๆเนี่ยนะครับแล้วทำด้วยความเต็มใจจริงๆเนี่ยมันจะทำได้ดีมากนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่วิธีร่างนะครับอย่างที่ท่านอัยการท่านบอกเลยว่ามันมองให้เห็นได้ว่ามันเกิดตรงไหนกันแน่มาตรา78มันเกิดตอนฟ้องแล้วหรือมันเกิดตอนยังไม่ได้ฟ้องนะครับซึ่งก็เห็นด้วยทั้งหมดนะครับกำหนดยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดตอนยังไม่ได้ฟ้องเนี่ยขั้นตอนที่ผมเห็นด้วยที่สุดก็คือควรจะมาอยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับเอาขั้นตอนพวกนี้ต่อรองแบบนี้นะครับไปอยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับแล้วก็กำหนดเรื่องอายุความไว้ด้วยนะครับอายุความไว้ด้วยว่าเนื่องจากมาตรการพิเศษบางครั้งมันนานครับคดีหลักมันยังไม่จบแล้วผลสุดท้ายคือการจำหน่ายคดีออกจากสารระบบมันต้องนานมันต้องมีกำหนดเรื่องอายุความด้วยว่าให้มันนิ่งไว้เงี้ยนะครับเกิดคุณไม่ทำคุณเบี้ยวอายุความก็เดินว่ากันต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากำหนดก่อนก็ว่าในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแต่ถ้ากำหนดหลังอายุความมันสะดุดอยู่แล้วเพราะมีการฟ้องคดีแล้วนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยจริงๆเห็นด้วยมากๆผมเขียนคำว่าดีไว้เลยนะตอนอ่านคำว่าดีดีมากนะครับเขียนว่าดีมาตรการแบบซึ่งควรมีมากที่สุดนะครับขออีกครึ่งนาทีเรื่องพาดพิงครับ คือวันนี้มีคนพูดถึงกรมโรงงานเนี่ยเยอะมากนะครับผมเข้าใจว่าตั้งแต่เช้าแล้วก็แต่เนี้ยมีเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานเนี่ยอย่างน้อย3คนนั่งอยู่ในเนี้ยนะครับคือสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ได้แก้ตัวนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการรับฟังความเห็นเนี่ยเดิมเนี่ยเราไม่ได้ทำนะครับเราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ได้ตัดจัดอนุญาตไปอย่างเดียวพอมาปี51เนี่ยเนื่องจากมันมีรัฐธรรมนูญใหม่ตอนนั้นนะครับฉบับปี50เราก็เริ่มมาทำเราเห็นความสำคัญของการรับฟังความเห็นว่าเราควรจะทำยังไงแรกๆเราก็ยังไม่ได้ร่างระเบียบขึ้นมานะว่าทำอะไรอยู่ๆเราโดนฟ้องอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ไปคิดร่างระเบียบขึ้นมาโดยเอาระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชนซึ่งใช้กับหน่วยงานของรัฐ
มาเป็นตัวแม่แล้วก็ทำในสิ่งที่มันควรจะเป็นสำหรับสโคปของการอนุญาตประกอบการโรงงานซึ่งมันแล้วแต่สเกลนะฮะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็เขียนบางอันถ้ามันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วเช่นใน EIA เราก็เขียนเป็นบทยกเว้นไว้เนื่องจากมันจะได้ไม่ซ้ำซ้อนนะครับเราก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดหลายๆคดีนะครับหลายๆคดีโดยเฉพาะคดีปกครองเนี่ยที่ศาลก็เห็นด้วยว่าเรามีการรับฟังไม่เห็นแล้วในบริบทแบบนี้ขณะเดียวกันเมื่อเรามีการฟังโดยเวลาเราอนุญาตเนี่ยการรับฟังไม่เห็นมันจะมีช่วงระยะเวลาระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยถ้ามีเสียงมามีคำคัดค้านมีการอะไรก็แล้วนะมีความคิดเห็นมาเราก็ยังรับอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าเราไม่นั่นอะไรเลยงั้นการรับฟังความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเรื่องโรงงานเนี่ยมันก็พัฒนาไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็หลายๆอย่างก็ถูกพิสูจน์แล้วว่ามันก็ทำได้ตามกฎเกณฑ์ของมันจะอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่านะครับอยู่ที่ตัวบุคคลซึ่งอาจจะทำให้เออร์เรอร์ไปบ้างในบางเรื่องนะครับส่วนที่สองคือเรื่องท้องถิ่นว่าทำไมเราจึงไม่มอบอำนาจเรื่องโรงงานให้ท้องถิ่นเลยนะครับในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเราต้องไม่ลืมเรื่องพ.ร.บ.กระจายอำนาจปี2542นะครับที่กำหนดให้ทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยไปดูงานของตัวเองว่าในบริบทของท้องถิ่นสโคปแบบเนี้ยคุณสามารถมอบอะไรให้กับท้องถิ่นไปดูแลได้บ้างนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในเรื่องโรงงานเนี่ยตั้งแต่ปี52เป็นต้นมาเนี่ยเรามอบหมายเรื่องโรงงานจำพวกที่1จำพวกที่2ทั้งระบบเลยนะทั้งระบบเลยซึ่งมีโรงงานในส่วนนี้ประมาณ 30,000 กว่าโรงทั้งประเทศนะครับให้กับท้องถิ่นดูแลทั้งหมดท้องถิ่นสามารถสั่งหยุดก็ได้สั่งปิดก็ได้ในโรงงานจำพวกที่1ที่2นะครับขณะเดียวกันเราก็มอบให้เป็นผู้แทนของการร้องเรียนนะครับร้องเรียนก็คือพอมีประชาชนมาร้องเรียนเรื่องโรงงานเนี่ยท้องถิ่นสามารถรับได้นะครับอันนี้เรามอบหน้าไปตั้งแต่ปี52แล้วซึ่งณวันเนี้ยก็ยังทำอยู่ท้องถิ่นก็ยังทำอยู่เราก็จะไปคอนซัลท์ให้ท้องถิ่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้งานการถ่ายโอนอำนาจในตามกฎหมายเนี่ยมันไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อเท็จจริงทั้งสองเรื่องขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับท่านอาจารย์ชัชชมมีอะไรเสริมไหมครับเชิญครับครับก็ขอสักประมาณนาทีเดียวนะครับก็ขอเรียนว่ากฎหมายที่เรามาวิพากษ์กันนี้ก็คือวิธีพิจารณาความอาญานะครับนั่นก็หมายถึงว่าคำว่าวิธีพิจารณาก็บอกอยู่แล้วเป็นกฎเกณฑ์กติกานะฮะว่าเมื่อมันเกิดคดีขึ้นแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อไปนะครับพนักงานสอบสวนจะทำยังไงมีอำนาจแค่ไหนนะจะต้องไปติดต่อใครบ้างฟ้องต่อศาลไหนอะไรเงี้ยนะแล้วขั้นตอนการฟ้องศาลการอุทธรณ์ฎีกาเป็นอย่างไรนะครับส่วนมิติอื่นๆนะฮะเช่นมีหลายท่านแสดงความเห็นว่าแล้วกฎหมายแบบนี้ทำไมไม่กำหนดให้เรื่องนี้เป็นความผิดล่ะก็ขอเรียนว่าอันนั้นมันอยู่ในส่วนของสารบัญญัตินะฮะก็ต้องไปว่ากล่าวอีกเรื่องแต่กฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎเกณฑ์กติกาในการดำเนินคดีนะครับบางท่านก็บอกว่าแล้วกฎหมายที่เราไปเจรจามีส่วนที่สัญญาเรื่องนี้มาทำไมไม่มีในนี้ก็ขอเรียนว่ามันจะต้องไปอยู่ในกฎหมายอื่นนะครับต้องกฎหมายสารบัญญัติต่อไปนะครับก็ขอเอาใจช่วยนะครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ตอนผมวิพากษ์มาก็วิพากษ์ไปตามเนื้อผ้าแต่ไงก็แล้วแต่ขอให้เอาใจช่วยว่ากฎหมายฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงแล้วก็คลอดออกมานะฮะซึ่งเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าผมว่าช่วงนี้แหละเป็นโอกาสทองถ้าจะมีกฎหมายอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาในการพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นไปช้ามากนะฮะเป็นไปช้ามากท่านเชื่อไหมว่าอย่างพ.ร.บ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมาตรา6ที่คำว่าบุคคลอาจมีสิทธิ์คำว่าอาจคำเดียวจะแก้จนป่านนี้ยังแก้ไม่ได้เลยนะครับเป็นการพัฒนากฎหมายต่างๆนะมีช้ามากเป็นไปอย่างช้ามากก็ขอเอาใจช่วยกฎหมายนี้คลอดออกมาเร็วๆครับขอบคุณครับโอเคครับคุณแสงชัยครับเชิญเลยครับครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้จากการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องกระบวนวิธีพิจารณาสิ่งแวดล้อมทางอาญานี่มันน่าจะมีอะไรผมเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเราน่าจะได้เรื่องหนึ่งคือการส่งสัญญาณถึงหน่วยงานรัฐว่ากระบวนการพิจารณาของท่านเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรเมื่อกี้ทางกรมโรงงานพูดถึงอาจจะข้อจำกัดด้านบุคลากรนะครับทางกรมประมงพูดถึงบทบาทหน้าที่ว่าหาจุดเชื่อมโยงกับพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมไม่เจอนะฮะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งผมคิดว่าปัญหานี้ไม่ได้เฉพาะของหน่วยสองหน่วยงานท่านเท่านั้นเป็นหน่วยงานอื่นๆทั้งหลายอีกมากมายแต่ขณะเดียวกัน
ถ้าเราจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ผมคิดว่าต้องมองหาจุดเชื่อมโยงตรงนี้ให้พบครับเหมือนอย่างเช่นในคดีฟ้องขอให้ฟื้นฟูทะเลระยองที่ผมรับผิดชอบทำอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราถามกรมประมงว่าทำเหตุใดกรมประมงไม่นำเสนอแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลต่อคณะฟื้นฟูของผู้ว่าราชการจังหวัดกรมประมงตอบว่านะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากไม่ใช่กรณีภัยพิบัติที่กรมประมงจะสามารถชดเชยให้แก่ประชาชนได้กลายเป็นอย่างนั้นไปซึ่งความจริงเราอธิบายนะฮะในข้อร้องเรียนของเราว่ามีไม่ใช่กรมประมงไม่มีบทบาทเช่นท่านควรจะไปศึกษาว่าสัตว์น้ำประเภทใดที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของวงจรห่วงโซ่อาหารในกรณีที่เกิดน้ำมันรั่วไหลนะฮะวงจรมันเปลี่ยนอย่างไรวงจรที่เปลี่ยนไปนี้ทำให้ผู้ประกอบอาชีพประมงทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กนี่มีความกระทบกระเทือนอะไรแค่ไหนนะฮะแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำต่างๆนี่เสียหายมากน้อยขนาดไหนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่ากันจริงๆคำนวณเป็นมูลค่าได้ด้วยซ้ำไปนะฮะไม่ใช่เป็นมาตรการลอยๆแต่นี่เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะเข้าใจข้อกฎหมายและสาระสำคัญของบทบาทหน้าที่อย่างไรไม่ทราบหาจุดเชื่อมโยงตรงนี้ไม่พบหน่วยงานอื่นๆก็ทำนองเดียวกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถึงขนาดให้การแค่คดีในคดีปกครองที่กำลังฟ้องอยู่ว่าท่านไม่มีอำนาจที่จะไปคิดแผนฟื้นฟูทะเลระยองทั้งที่ความจริงถ้าจะว่าตามระเบียบสำนักนายกนั้นชั้นใช่เต็มๆอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ต่างหากที่เราหวังว่ากระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองนะในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคดีแพ่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและคดีอาญาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นตัวไปกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวของหน่วยงานถ้าปรับไม่ได้มากท่านก็อาจจะไปเสนอแก้ไขกฎหมายเฉพาะหน่วยงานของท่านว่าจะไปเพิ่มเติมบทบัญญัติอะไรในพระราชบัญญัติประมงพระราชบัญญัติป่าไม้หรือพระราชบัญญัติโรงงานนะถ้าปรับแก้ได้น้อยหน่อยก็เอาแค่เป็นระเบียบปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ว่าจะขยันตรวจกันยังไงได้ก็ยังดีนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าสำคัญมากกว่าและยั่งยืนกว่าก็คือว่าเราควรช่วยกันเสริมบทบาทให้กับกลุ่มชาวบ้านที่เขาตื่นตัวและตอนนี้เข้าใจแล้วครับว่าหนทางรอดของชีวิตความเป็นอยู่ถ้าจะให้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเข้าได้เนี่ยมันต้องรักษาทรัพยากรเอาไว้อย่าให้การพัฒนาแบบฉาบฉวยเนี่ยมันมาทำลายกันหมดในรุ่นนี้สมัยนี้ผมว่าชาวบ้านเข้าใจนะแต่ถ้าการดำเนินคดีมันไปตัดรอนช่องทางของเขาหรือไม่ไปสนับสนุนให้เขาแสดงบทบาทอย่างนี้ได้ผมคิดว่าอันนี้อนาคตของประเทศน่าเป็นห่วงครับขอบคุณครับโอเคครับก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายนะครับเราประชุมกันมาตั้งแต่9โมงตอนนี้ห้าโมงเย็นนะฮะแต่ว่าดูเหมือนหลายท่านยังมีความรู้สึกว่ามีความหวังกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีซึ่งออกมาแล้วเนี่ยจะตอบโจทย์กับสังคมไทยก็คือว่าสร้างความยุติธรรมในสิ่งแวดล้อมได้ในทุกสภาพบังคับก็คือทั้งมาตรการทางปกครองก็ดีมาตรการทางแพ่งซึ่งเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็ให้บทบาทศาลเยอะแล้วก็ส่วนในคดีอาญาเนี่ยก็เน้นการประสานงานนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงบทบาทของอัยการที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็มีมาตรการพิเศษที่ทำให้จำเลยต้องรับผิดชอบต่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแทนที่จะรับโทษทางอาญาอย่างเดียวนะครับผมคิดว่ามาตรการใหม่ๆเหล่านี้เราพบได้ในร่างพรบวิธีวินาความทั้ง2ฉบับแต่ว่าที่ฉบับของคณะปฏิรูปเนี่ยนะฮะของสภาปฏิรูปเนี่ยจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องของตั้งแต่ต้นจนจบนะครับซึ่งร่างนี้ผมคิดว่า อาจจะออกมาเร็วๆนี้แต่ว่าจะไม่รู้ว่าถ้าเต็มรูปแบบหรือว่าจะเป็นแค่ของร่างวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมนะฮะแต่วันนี้ที่รับฟังตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีอีกหลายเรื่องเลยที่
ที่ทางผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากรเนี่ยนะครับได้สร้างให้เห็นถึงหรือว่าได้เน้นในเรื่องของปัญหาก็คือว่าการคุ้มครองนะครับการคุ้มครองผู้ที่เป็นแกนนำเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้มีจุดย้ำอยู่พอสมควรว่าจะมีกลไกทางกฎหมายเนี่ยเข้ามาคุ้มครองอย่างไรบ้างในกฎหมายเรามีการคุ้มครองพยานผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะครับอันที่สองเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องกลไกในการที่จะมีหน่วยงานรับผิดชอบในระดับของนโยบายแล้วก็การติดตามตรวจสอบการสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อจะทำให้การดำเนินกระบวนพิจารณาในสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการสร้างบุคลากรนะฮะโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นตั้งแต่ฝ่ายของมหาลัยจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความเป็นสเปเชียลิสต์ที่นะฮะบุคลากรทางด้านตำรวจอัยการศาลอะไรต่างๆที่จะมารับรู้ถึงปัญหาในเรื่องของการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่างๆนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้วิธีวินาคดีสิ่งแวดล้อมแล้วไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดแต่ต้องมีกลไกเพิ่มนะครับกลไกเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจะทำให้กลผลักดันให้กระบวนการในสิ่งแวดล้อมเนี่ยสร้างความเป็นธรรมได้มากขึ้นผมคิดว่าในต่างประเทศเราเห็นชัดเลยว่าทำไมองค์กรเอกชนทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ NGO อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากเราก็เดินตามนี้แล้วนะฮะนะกฎหมายเนี่ยเดินตามนี้เพียงแต่ว่าเราจะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเหล่านี้ได้ยังไงนะฮะในท้ายที่สุดก็คือเรื่องของซุปเปอร์ฟันอะไรต่างๆนะครับว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะมีการเยียวยายังไงให้มีประสิทธิภาพซึ่งเราพูดกันน้อยแต่ว่าผมคิดว่าเป็นปัญหาในเรื่องของการบังคับคดีด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเราไปได้อีกระยะหนึ่งอ่ะนะครับเพราะว่าความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่าที่ผมดูจากทุกท่านเนี่ยนะฮะเราเข้าใจตรงกันแล้วล่ะเพียงแต่ว่ากลไกในทางกฎหมายเนี่ยจะเติมยังไงให้สอดคล้องแล้วก็มี capacity building ให้กับทุกหน่วยงานหรือว่าประชาชนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราได้มาจากการสัมมนาทั้งหมดนะครับแล้วก็ในโอกาสที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับทางนิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับต้องขอกราบขอบคุณท่านวิกรนะครับแล้วก็ทุกท่านที่เข้าร่วมนะฮะก็ได้ก็เรียกว่าให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็การที่เราคุยกันในวันนี้นะครับทางคณะได้บันทึกเทปไว้แล้วนะครับท่านจะไปรีเพย์ดูอีกทีก็ได้นะครับว่าท่านพูดอะไรไปบ้างนะครับนะฮะในเว็บไซต์ของคณะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราตัดสินใจก่อนว่าจะไปลง YouTube ด้วยหรือเปล่านะครับก็คงมีสรุปจะช้าไปนะครับเดี๋ยวพอใส่ลงไปใน YouTube ก็คงจะนะฮะทุกคนได้อ่านแล้วก็คิดว่าจะได้สะท้อนไปถึงคนร่างด้วยนะครับว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราคุยกันแล้วก็เราก็คาดหวังแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นการดำเนินคดีจะดีขึ้นแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็สภาพแวดล้อมดีขึ้นนะครับผมถือโอกาสนี้นะครับขอบพระคุณท่านวิกรอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขออนุญาตปิดการสัมมนานะครับขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความรักที่ทุกคนนะครับคาดหวังจากอาจารย์สุนทรียานะครับที่คาดหวังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้ดำเนินรายการและผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับอาจารย์ได้กล่าวสรุปไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว PowerPoint เอกสารประกอบการประชุมนะครับเราได้เอาลงเผยแพร่ไว้ให้ในทางเว็บไซต์ของทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ nlawfoundation.org นะฮะมีอยู่ในแผ่นพับสีเขียวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะประสานเรื่องเทปบันทึกนะครับว่าจะลงทางไหนนะครับเราจะแจ้งให้ทราบทีขอบคุณมากครับ